ความจริงวิกฤตการเมืองวิวัฒนาการของธรรมชาติต้องเป็นไปตามกฎของมันโดยไม่มีพลังใดในจักรวาลจะยับยั้งได้แม้แต่นักปราชญ์นักวิทยาศาสตร์ชั้นยอดในสากลโลกก็ไม่อาจจะขัดขวางหรือเปลี่ยนแปลงกฎนี้ได้ทำได้อย่างมากที่สุดก็คือดัดแปลงธรรมชาติเพื่อ นำมารับใช้ความสะดวกสบายความอยู่ดีกินดีของมนุษย์เท่านั้นเองกล่าวคือมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงหรือฝืนกฎธรรมชาติไม่ได้แต่ในสังคมไทยทุกวันนี้ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งพยายามจะขัดขวางและฝ่าฝืนกฎข้อนี้แต่อย่างไรก็ตามมนุษย์จะมองไปข้างหน้าและแสวงหาสิ่งที่ดีงามโดยไม่หยุดนิ่งเช่นคนคิดประดิษฐ์เครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆเพื่อผลักดันให้สังคมมนุษย์ก้าวรุดหน้าเจริญรุ่งเรืองไปอย่างไม่หยุดยั้งแม้กระทั่งสัตว์ทั่วไปและต้นไม้ต้นหญ้ายังจะแสวงหาสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การดำรงอยู่และสามารถเจริญงอกงามสืบต่อไปของตนให้ได้การที่มนุษย์เราพัฒนามาจากวานรจนถึงมีความรู้สึกนึกคิดมีจิตสำนึกมีภาษาจนรวมกลุ่มเป็นสังคมบุพการจนกระทั่งรู้จักประดิษฐ์คิดสร้างเครื่องมือการผลิตพัฒนาเข้าสู่สังคมทาสสังคมศักดินาสังคมทุนนิยมและเราเชื่อว่าสังคมมนุษย์จะต้องพัฒนาเข้าสู่สังคมที่ดีงามกว่าสังคมทุนนิยมแน่นอนแต่ประวัติศาสตร์การวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าจากระบอบสังคมหนึ่งจะไปสู่อีกระบอบสังคมหนึ่งนั้นได้ก็ต่อเมื่อสังคมที่จะถูกเปลี่ยนแปลงนั้นได้พัฒนาถึงขั้นสมบูรณ์อิ่มตัวแล้วจึงจะเป็นไปได้ทั้งนี้การอิ่มตัวของสังคมนั้นๆอย่างน้อยจะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยหลักๆเช่นเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างพลังการผลิตกับความสัมพันธ์ทางการผลิตความขัดแย้งระหว่างระบอบเศรษฐกิจฐานรากกับโครงสร้างชั้นบนหมายถึงระบบการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมรูปการจิตสำนึกของคนในสังคมนั้นจนอยู่ร่วมกันไม่ได้แล้วแต่การวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ที่กล่าวมาข้างต้นก็หาใช่ก้าวเดินอยู่บนเส้นทางที่ปูไปด้วยพื้นพรมที่ราบเรียบนิ่มนวลไม่หากแต่เต็มไปด้วยขวากหนามแห่งเส้นทางการเดินเต็มไปด้วยการขับเคี่ยวต่อสู้อย่างดุเดือดเอาเป็นเอาตายเกือบทั้งสิ้นขอให้เรามาพิจารณาสังคมไทยว่าเป็นเช่นไรประเทศไทยเรานับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475ที่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจนถึงปัจจุบันก็ใช่ว่าจะไม่มีการประลองกำลังขับเคี่ยวต่อสู้กันระหว่างพลังเก่ากับพลังใหม่ก็หาไม่หากแต่ยังมีการต่อสู้ขับเคี่ยวกันอย่างต่อเนื่องจนสร้างระบบประชาธิปไตยของไทยที่มีลักษณะพิเศษขึ้นซึ่งเรียกกันติดปากจนคนทั่วไปว่าเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆและประชาธิปไตยแบบไทยๆนี้แหละที่เนื้อในแฝงเร้นไปด้วยอำนาจอันลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนและผู้คนทั่วไปยากที่จะรู้ถึงแก่นแท้ของมันเพราะมันเต็มไปด้วยกลเม็ดเด็ดพรายในทางปฏิบัติที่แนบเนียนแยบยลยอดเยี่ยมซึ่งยากที่จะจำแนกแยกแยะผิดถูกได้ด้วยฝีมือเหนือชั้นอันนี้แหละได้เกิดสัมฤทธิ์ผลสองด้านด้วยกันคือด้านหนึ่งประชาธิปไตยแบบไทยๆเป็นเสมือนยากล่อมประสาทที่มึนเมาสมองของคนไทยทั่วประเทศทำให้อยู่ในสภาพงัวเงียงมงายหลงผิดเป็นถูกโดยสร้างระบบคิดใช้ในไสยศาสตร์แทนระบบคิดวิทยาศาสตร์อีกด้านหนึ่งประชาธิปไตยแบบไทยๆสร้างคุณภาพจริยธรรมหมายถึงจารีตเมตตากรุณาในการปกปิดธาตุแท้ความอธรรมของสังคมทำลายพลังเกิดใหม่ที่ก้าวหน้าเพื่อยืดอายุระบบเก่าที่ค้ำคลื่นนี้ให้ยืดยาวที่สุดเท่าที่จะยืดได้ผู้คนทั้งหลายทั้งไทยและเทศมักจะถามว่าหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองปีพ.ศ. 2475จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา70กว่าปีแล้วถ้าเป็นคนชราก็ชราภาพเต็มแก่แล้วทำไมประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีทำไมประเทศเพื่อนบ้านเราเช่นมาเลเซียสิงคโปร์ก้าวล้ำหน้าเราไปไกลแล้ว
ทั้งที่หลังสงครามโลกครั้งที่สองใหม่ๆสองประเทศนี้ล้าหลังกว่าเรามากในทุกๆด้านแต่ทำไมประเทศไทยยังย่ำอยู่กับที่70กว่าปีมานี้ระบบประชาธิปไตยของไทยล้มลุกคลุกคลานเหมือนเด็กหัดเดินมาตลอด3วันดี4วันไข้ไม่เจริญแข็งแรงสักทีหนังสือเปิดหน้ากากผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญความจริงวิกฤตการเมืองเปรียบเสมือนกุญแจทองไขปริศนาทั้งหลายทั้งปวงอันลึกลับซับซ้อนและให้คำตอบแก่ท่านทั้งหลายอย่างตรงประเด็นที่สุดของผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญเป็นที่ทราบกันว่าอำนาจนอกรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องพันธนาการที่ฉุดรั้งความก้าวหน้าของสังคมไทยหนังสือเล่มนี้เสมือนกระจกเงาบานใหญ่ที่สะท้อนภาพอันแท้จริงของสังคมไทยให้ประจักษ์ในสายตาที่ไม่ใช่ทุกคนเคยรู้มาก่อนทำให้ผู้ที่อ่านหนังสือนี้แล้วจะรู้ซึ้งถึงปัญหาที่แท้จริงของสังคมไทยรู้ซึ้งถึงปีศาจร้ายที่ขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของสังคมไทยที่แท้จริงคืออะไรผู้ที่ขัดขวางหรือฝืนกฎแห่งวิวัฒนาการประวัติศาสตร์มนุษยชาติย่อมต้องถูกองล้อประวัติศาสตร์ที่หมุนไปข้างหน้ายังไม่หยุดยั้งนั้นบทขยี้แหลกลานอย่างมิพักต้องสงสัยหนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ณเวลานี้นับว่าทันการและทรงคุณค่ายิ่งหลังการเปลี่ยนแปลงจากการปกครองเมื่อปีพ.ศ. 2475จากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการปกครองประชาธิปไตยแบบรัฐสภาการเมืองไทยต้องตกอยู่ภายใต้วงจรอุบาทระหว่างการเลือกตั้งและการรัฐประหารหลายครั้งหลายหนทำให้ประชาธิปไตยต้องล้มลุกคลุกคลานขาดความต่อเนื่องในสังคมไทยสาเหตุประการหนึ่งก็คือโครงสร้างทางการเมืองของระบอบอมาตยาธิปไตยนั้นยังดำรงอยู่อย่างเหนียวแน่นโดยได้สร้างกฎหมายและวัฒนธรรมมารองรับการดำรงอยู่ของระบอบอมาตยาธิปไตยนั่นก็คือการสร้างความคิดความเชื่อเกี่ยวกับผู้มากบารมีที่ไม่อาจแตะต้องหรือวิพากษ์วิจารณ์ได้กลายเป็นสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีไว้เพื่อครอบงำสังคมหากมีใครวิพากษ์วิจารณ์มักจะมีบริวารออกโรงมาโจมตีห้ามปรามข่มขู่คุกคามความเชื่อดังกล่าวกลายเป็นวัฒนธรรมเผด็จการที่ปิดกั้นความจริงปิดกั้นเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นทั้งนี้ก็เพื่อปกปิดโครงสร้างการเมืองของกลุ่มอิทธิพลการเมืองที่กลายมาเป็นอภิสิทธิชนในด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองสังคมไทยไทยจึงตกอยู่ในความมืดมนทำให้ประชาธิปไตยล้าหลังไม่อาจจะพัฒนาให้มีความก้าวหน้าได้หนังสือเปิดหน้ากากผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญความจริงวิกฤตการเมืองโดยวิจัยใจพักดีได้ให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่ทรงคุณค่าต่อการแสวงหาความจริงและทรงคุณค่าทางปัญญาอีกทั้งยังเป็นความกล้าหาญทางจริยธรรมที่จะท้าทายต่ออำนาจอยุติธรรมที่แฝงเร้นอยู่ในโครงสร้างทางการเมืองสำนักพิมพ์ไทยทัศน์เชื่อมั่นในสิทธิการรับรู้ข่าวสารและเสรีภาพทางวิชาการหากปราศจากซึ่งอคติและกระแสการครอบงำทางความคิดตลอดจนอำนาจเผด็จการแล้วเชื่อมั่นว่าเนื้อหาของหนังสือนี้ย่อมเป็นการชี้ทางสว่างให้กับสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการแสวงหาความจริงที่มีคุณค่าในสังคมไทยเพื่อร่วมกันหาหนทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีงามสำนักพิมพ์ไทยทัศน์จึงตัดสินใจจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ออกจำหน่ายแม้ว่าอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตและหวังเป็นอย่างยิ่งหนังสือเล่มนี้จะจุดประกายทางความคิดแห่งการแสวงหาความจริงอันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้การยกระดับวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้มีความก้าวหน้าต่อไปกว่า5ทศวรรษแล้วที่ประเทศไทยไม่เคยมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งที่มีเสถียรภาพอายุของรัฐบาลก็ไม่เคยอยู่ยืดยาวครบวาระถึง2สมัยก็ต้องมีอันเป็นไปไม่ล้มเพราะวิกฤตในสภาก็ล้มด้วยปัญหามวลชนเดินขบวนขับไล่และที่ขาดไม่ได้ก็คือล้มด้วยคณะทหารทำการยึดอำนาจการเมืองไทยปั่นป่วน3วันดี4วันไข้วนเวียนอยู่เช่นนี้ไม่มีที่สิ้นสุด
ด้านหลักของปัญหาคืออะไรผู้นำคมช.หรือคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติผู้นำคณะรัฐบาลและนักวิชาการชั้นนำอีกหลายคนได้ให้เหตุผลเหมือนกับผู้นำเผด็จการทหารของไทยในอดีตว่าคนไทยยังไม่พร้อมที่จะปกครองตัวเองส่วนนักการเมืองจะถูกผู้นำเผด็จการกล่าวหาหนักที่สุดว่าไม่มีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารประเทศแทรกแซงข้าราชการประจำทุจริตคอร์รัปชันได้อำนาจมาด้วยการซื้อเสียงพวกทหารที่ยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าต่างก็อ้างเหตุผลข้างต้นเป็นสูตรสำเร็จพร้อมทั้งอ้างความรักชาติและสร้างคุณธรรมให้ประชาชนได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ที่จะจัดการกับนักการเมืองที่ทุจริตและจะสร้างรัฐธรรมนูญที่ดีเป็นธรรมและจะไม่สืบต่ออำนาจแต่แล้วละครการเมืองก็จบลงด้วยคณะทหารผู้เผด็จการนั้นจากการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมูมามเบียดบังเงินภาษีไปซื้ออาวุธเพื่อจะกินเปอร์เซ็นต์และร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้พวกตนสืบต่ออำนาจบทละครน้ำเน่าเช่นนี้ได้ยินซ้ำแล้วซ้ำเล่าความไม่พร้อมของประชาชนและความเลวร้ายของนักการเมืองไทยเนี่ยดูระยะหนึ่งว่าคนไทยและนักการเมืองไทยเป็นมนุษย์พันธุ์ที่แปลกประหลาดที่สุดของโลกแตกต่างจากทุกประเทศแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านที่ด้อยพัฒนากว่าเสมือนหนึ่งว่าประชาชนของประเทศอื่นๆล้วนแล้วแต่รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองรวมตลอดทั้งนักการเมืองเขาก็ล้วนแต่มีคุณธรรมและจริยธรรมเช่นนั้นหรือทำไมบ้านเมืองอื่นเขาจึงมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพสามารถพัฒนาประเทศของเขาให้เจริญอย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุดเหมือนอย่างประเทศไทยเราคำถามเช่นนี้วนเวียนอยู่ในความคิดของผู้เขียนนับตั้งแต่ลืมตาดูโลกมาได้60ปีจึงได้ลำดับเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆจากพื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ที่ผ่านการต่อสู้ทางการเมืองตั้งแต่อยู่ในมหาวิทยาลัยต่อสู้กับอำนาจรัฐเผด็จการทหารที่สังหารประชาชนจนเข้าสู่เวทีการเมืองระดับชาติโดยประมวลเหตุผลและข้อคิดต่างๆก็ได้ข้อสรุปชัดเจนว่าพวกมันโกหกสังคมนี้ไม่ยอมพูดความจริงกันด้วยเกรงกลัวต่ออำนาจเผด็จการทางกฎหมายและอำนาจเผด็จการทางวัฒนธรรมที่ปิดหูปิดตาจนแม้กระทั่งนักวิชาการชนชั้นนำที่สังคมยกย่องว่าเป็นผู้มีสัจจะและมีคุณธรรมยังไม่กล้าพูดความจริงกับสังคมอีกทั้งยังยอมไหลไปกับกระแสของเผด็จการทหารและตวัดลิ้นรับใช้ผู้เผด็จการทางวัฒนธรรมทำการหลอกลวงประชาชนอย่างไม่ละอายการรัฐประหารเมื่อ19กันยายน2549เป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ปัญญาชนไทยกลุ่มหนึ่งที่สังคมหลงยกย่องยาวนานว่าเป็นนักประชาธิปไตยผู้มีคุณธรรมกลับออกมาสนับสนุนการยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ที่ประชาชนร่วมกันร่างขึ้นและพวกปัญญาชนตัวดีกลุ่มนี้แหละเป็นผู้ชี้นำพวกเขารู้ดีว่ากว่าจะได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนมานั้นประชาชนและวีรชนคนหนุ่มสาวได้หลั่งเลือดแลกมานับตั้งแต่เดินขบวนต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อ14ตุลา2516นักศึกษาประชาชนถูกล้อมปราบที่ธรรมศาสตร์เมื่อ6ตุลาคม2519และการต่อต้านการหวนกลับของเผด็จการทหารเมื่อเหตุการณ์พฤษภาธมินปี2535ที่น่าอเนจอนาถใจที่สุดก็คือเลือดเนื้อและวิญญาณของผู้เสียสละเหล่านั้นไม่ได้ปลูกฝังจิตสำนึกทางประชาธิปไตยให้แก่ปัญญาชนกลุ่มนี้เลยไม่จำเป็นที่จะต้องถามถึงความกล้าหาญทางจริยธรรมที่ปัญญาชนชั้นนำอย่างนายแพทย์ประเวศวศรีนายธีรยุทธบุญมีนายไพบูลย์วัฒนสิริธรรมนายสุรพลนิติไกรพจน์นายอมมาสยามวราหรืออย่างนายเจิมศักดิ์ปิ่นทองเป็นต้นที่ควรจะต้องกล้าพูดความจริงกับสังคมพวกเขาไม่เพียงแต่ปิดปากการนำเสนอความจริงเท่านั้นแต่กลับแสดงการประจบสอพลอส่งเสียงเชียร์การทำรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญของประชาชนที่ขุนศึกจอมเผด็จการเท่าชักใยอยู่เบื้องหลังซะอีกตัวอย่างรูปธรรมที่เห็นได้ชัดเจนได้แก่การโกหกของคณะรัฐประหารภายใต้ชื่อคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือคปค
ที่ว่าจะใช้เวลา1 ปีเพื่อจะร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดขึ้นใหม่และให้ความหวังว่าจะสร้างระบบการเมืองไทยให้กลายเป็นระบบแห่งคุณธรรมอันผุดผ่องด้วยการแต่งตั้งพรรคพวกของตนเป็นสมัชชาแห่งชาติจำนวน 2,000 คนเพื่อจะเลือกตั้งคนตามที่หัวหน้าคณะเผด็จการจะชี้เอาจำนวน100คนมาเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญเพียงแค่ที่มาของสภาร่างรัฐธรรมนูญใหม่นี้ก็เปรียบไม่ได้กับการได้มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2540แล้วเพราะรัฐธรรมนูญฉบับ2540มีสมาชิกสภาร่างที่เรียกว่าสสรมาจากการเลือกตั้งทั่วประเทศและประชาชนที่มีส่วนร่วมกันอย่างแท้จริงส่วนเวลา1 ปีนั้นแท้จริงเผด็จการทหารเพียงแต่อ้างเพื่อขอเวลาในการทำลายฝ่ายตรงข้ามและหาช่องทางสืบต่ออำนาจอย่างชอบธรรมเท่านั้นเองเพราะพวกเขาก็ออกมาแถลงข่าวยอมรับเองว่ารัฐธรรมนูญปี2540เป็นรัฐธรรมนูญที่ดีหมายถึงถ้าดีแล้วฉีกทิ้งไปทำไมพวกปัญญาชนกลุ่มนี้ก็รู้อยู่แก่ใจดีแต่พวกเขาก็กลับเห็นดีเห็นงามกับสภาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ของผู้นำเผด็จการที่มีจอมเผด็จการเท่าเป็นผู้ชี้นำและอาแบ่งร่างรัฐธรรมนูญกันต่อไปส่วนคุณธรรมและจริยธรรมที่เขาพร่ำสอนประชาชนกันทุกวันก็ปรากฏหลักฐานฉีกหน้าตัวเขาเองเช่นพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกรัฐมนตรีเผด็จการกระทำการบุกรุกที่ป่าสงวนสร้างบ้านพักหรูส่วนตัวบนยอดเขายายเที่ยงที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาส่วนพลเอกสนธิบุญยรกรินทร์หัวหน้าคณะรัฐประหารก็ทำขายขี้หน้าในการจดทะเบียนสมรสซ้อน2 เมีย 2 ทะเบียนพวกเขาเองนั่นแหละทำตัวเป็นคนลวงโลกหน้าไหว้หลังหลอกใช้คุณธรรมจริยธรรมเป็นข้ออ้างหลอกลวงประชาชนเพื่อแย่งชิงอำนาจจากรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายปัญหาหลักที่ทำให้การเมืองไทยเกิดความระส่ำระสายมาทุกยุคทุกสมัยจึงไม่ใช่เรื่องคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองความจริงของปัญหาการเมืองไทยวันนี้คือการแย่งชิงอำนาจโดยการกระทำนอกกติกาของกลุ่มนี้คือกลุ่มผู้มีอำนาจนอกระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ทำตัวเป็นไอ้โม่งคอยแย่งชิงอำนาจของประชาชนมาตลอดพวกเขาทั้งคอยทิ่มและคอยแทงและให้ร้ายต่อระบบอำนาจที่มาจากประชาชนจนสังคมสับสนต่อระบบประชาธิปไตยของประชาชนไอ้โม่งผู้นี้คือใครดังนั้นหนังสือนี้จึงมีความมุ่งหมายที่จะเปิดภาพของไอ้โม่งโดยพร้อมที่จะต่อสู้ความคิดปัญญาชนจอมปลอมที่คอยปกป้องไอ้โม่งทางการเมืองแล้วตวัดลิ้นให้สังคมสับสนโดยพวกปัญญาชนจอมปลอมเหล่านี้แฝงตัวอยู่ในขบวนการประชาชนโดยแสดงตนเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยบ้างเป็นนักหนังสือพิมพ์บ้างและบางคนก็ตั้งฉายาประหลาดให้แก่ตนเองว่าราษฎรอาวุโสก็มีทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านได้หูตาสว่างมีข้อมูลประกอบการวินิจฉัยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับสังคมนี้ในอนาคตจะดีหรือร้ายเพื่อผู้อ่านจะได้กำหนดบทบาทของตัวท่านร่วมกับเราในการเคลื่อนไหวทำลายไอ้โม่งเปิดโปงปัญญาชนจอมปลอมเพื่อตัดวงจรอุบาทนำประเทศไทยสู่ระบบประชาธิปไตยของประชาชนอย่างแท้จริงตอนที่1แผ่นดินที่ไร้เสถียรภาพหากจะได้นำประวัติศาสตร์การเมืองไทยนับแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ24 มิถุนายน 2475จนถึงปัจจุบันมาเรียงลำดับดูจะเห็นได้ว่าแผ่นดินนี้เป็นเสมือนแผ่นดินต้องคำสาปที่ไม่อาจจะมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพได้เลยปัญหาที่แท้จริงนั้นคืออะไรจุดเริ่มความขัดแย้งเชิงโครงสร้างโดยสังเขปนับตั้งแต่เช้าตรู่เมื่อวันที่24 มิถุนายน 2475เมื่อคณะราษฎรนำโดยนายปรีดีพนมยงค์และภรรยาพหลพลพยุหเสนาได้นำคณะทหารและพลเรือนทำการยึดอำนาจจากรัชกาลที่7และสถาปนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญความขัดแย้งในเชิงโครงสร้างอำนาจของการเมืองไทยระหว่างกษัตริย์กับฝ่ายทหารและพลเรือนก็เริ่มขึ้นนับแต่นั้นด้วยความร้อนแรงและรูปแบบความขัดแย้งเชิงสงคราม
การแสดงออกที่เด่นชัดที่สุดได้แก่กรณีกบฏวรเดชที่ฝ่ายเจ้านำโดยพระองค์เจ้าบวรเดชได้นำกำลังทหารจากโคราชเข้ามาต่อสู้กับคณะราษฎรเพื่อแย่งชิงอำนาจกลับคืนให้แก่ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่มีพระมหากษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายดังเดิมโดยมีนายดินท่าราบซึ่งเป็นตาของนายกรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นแกนนำและตายในที่รบเมื่อปีพ.ศ. 2476จนถึงสงครามปฏิวัติของประชาชนภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่ผู้นำการรบคนสำคัญคนหนึ่งก็คือพันโทพยมจุลานนท์บิดาของนายกรัฐมนตรีสุรยุทธ์อีกเช่นกันจนพัฒนามาเป็นรูปแบบของการต่อสู้ในระบบรัฐสภาในปัจจุบันความขัดแย้งในกรอบรัฐธรรมนูญที่ซับซ้อนตลอดระยะเวลาตั้งแต่24มิถุนายน2475จนถึงปี2500การเผชิญหน้าทางอาวุธอย่างตรงไปตรงมาระหว่างฝ่ายเจ้ากับฝ่ายคณะราษฎรหรือระหว่างฝ่ายคณะราษฎรกับฝ่ายทหารที่แตกคอกันเองด้วยสงครามและการรัฐประหารที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดก็เริ่มแปรเปลี่ยนเมื่อคณะราษฎรถูกกำจัดจนสิ้นซากโดยนายปรีดีพนมยงค์แกนนำคณะราษฎรฝ่ายพลเรือนต้องพ่ายแพ้เกมการเมืองของฝ่ายนิยมเจ้าจนต้องลี้ภัยออกนอกประเทศโดยการถูกใส่ร้ายป้ายสีกรณีลอบปลงพระชนในหลวงรัชกาลที่8เมื่อปีพ.ศ. 2489และหลังจากนั้นฝ่ายทหารเด้อรวมศูนย์กำลังเป็นเอกภาพภายใต้การนำของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์มีการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ฟื้นฟูการเมืองจารีตนิยมสร้างความชอบธรรมให้แก่อำนาจเผด็จการทหารของตนโดยอาศัยระบบราชการเป็นเครื่องมือในการบริหารอำนาจรัฐเผด็จการและนับตั้งแต่นั้นการประสานผลประโยชน์ทางอำนาจระหว่างกลุ่มทหารกับกลุ่มขุนนางราชสำนักก็เริ่มเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ปรัชญาว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมืองโดยอำนาจฝ่ายราชการที่มีอำนาจมั่นคงอยู่แล้วก็พัฒนาอำนาจของตนจนกลายเป็นระบอบอมาตยาธิปไตยขึ้นซ้อนอยู่ในระบอบประชาธิปไตยและพัฒนาเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆโดยอาศัยโครงสร้างอำนาจที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญที่เอื้อประโยชน์ทางอำนาจให้แก่ระบบราชการที่มีทหารเป็นแกนนำเป็นผลทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ลดการเผชิญหน้าทางการเมืองกับกลุ่มอำนาจต่างๆและมีความมั่นคงมากขึ้นโดยมีระบบอมาตยาธิปไตยเป็นกลุ่มอำนาจใหม่ทั้งปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองโดยช่วงชิงทรัพยากรและผลประโยชน์มาจากประชาชนให้แก่ตนและพวกพ้องความขัดแย้งทางอำนาจจึงกลายเป็นการเผชิญหน้าระหว่างอำนาจของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยกับอำนาจเผด็จการในระบอบอมาตยาธิปไตยกลายเป็นความขัดแย้งทางการเมืองที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นมีรูปแบบของการหลอกลวงอำพรางอำนาจเผด็จการสูงขึ้นเป็นทั้งเผด็จการทางกฎหมายและเผด็จการทางวัฒนธรรมโดยมีกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นหลักที่ดูเสมือนหนึ่งระบอบประชาธิปไตยจะมั่นคงแต่เมื่อใดที่ฝ่ายอมาตยาธิปไตยเห็นว่าตัวเองกำลังจะเพี้ยงพล้ำต่อฝ่ายพลเรือนหรือเกิดความขัดแย้งในฝ่ายอมาตยาธิปไตยด้วยกันเองแล้วเมื่อนั้นก็จะเกิดการแย่งชิงอำนาจโดยการใช้กำลังทหารฉีกรัฐธรรมนูญด้วยข้ออ้างที่ใส่ร้ายป้ายสีต่อระบอบประชาธิปไตยเพื่อสร้างเอกภาพและเพิ่มอำนาจให้แก่ระบบอมาตยาธิปไตยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเหตุการณ์ทางการเมืองเช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและทุกครั้งที่มีการฉีกรัฐธรรมนูญและร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่โดยฝ่ายอมาตยาธิปไตยที่มีแนวคิดจารีตนิยมก็จะพัฒนากระบวนการแทรกแซงอำนาจของประชาชนเพื่อเพิ่มขึ้นและซับซ้อนขึ้นจนระบบอมาตยาธิปไตยมีความแข็งแกร่งขึ้นเป็นลำดับและเมื่อการเมืองที่พวกเขาแอบอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยดำเนินไปได้สักระยะหนึ่งแต่หากยังไม่พอใจอีกก็จะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันเช่นนี้อีกในช่วงแห่งการพัฒนานี้ระบอบประชาธิปไตยของไทยก็เริ่มบิดเบี้ยวแตกต่างไปจากระบอบประชาธิปไตยของประเทศต้นแบบตะวันตกโดยกลุ่มอมาตยาธิปไตยได้พัฒนาตนเองเป็นกลุ่มอำนาจนอกกฎหมายรัฐธรรมนูญที่แอบแฝงคอยแทรกแซงทำลายทุกรัฐบาล
ที่พวกเขาเกิดความรู้สึกว่ารัฐบาลนั้นกำลังแข็งแกร่งและจะมาแข่งขันอำนาจบารมีทางการเมืองกับกลุ่มตนโดยไม่ยอมให้มีการแก้ไขปัญหาตามกลไกของกฎหมายรัฐธรรมนูญอันเป็นคันลองของระบอบประชาธิปไตยเช่นนานาอารยประเทศโดยอ้างเหตุผลโยนบาปไปที่ประชาชนและนักการเมืองโดยยกปัญหาคุณธรรมและจริยธรรมว่าเป็นด้านหลักของปัญหาทั้งที่ด้านหลักของปัญหาคือการแย่งชิงอำนาจของกลุ่มอมาตยาธิปไตยที่พัฒนาไปเป็นอำนาจนอกระบบโดยผู้มีผู้ถืออาวุธเป็นแกนนำเพื่อให้ได้รัฐบาลที่พวกเขาพอใจจนกลายเป็นวิกฤตการของการเมืองไทยต่อเนื่องกันมาจนทุกวันนี้อมาตยาธิปไตยครอบงำประชาธิปไตยกลุ่มอมาตยาธิปไตยได้ประสานเสียงกับนักวิชาการแนวจารีตนิยมขนานนามระบอบประชาธิปไตยที่บิดเบี้ยวนี้ว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆเพื่อหลอกลวงและมึนชาความคิดของประชาชนให้ยอมรับระบอบประชาธิปไตยที่บิดเบี้ยวนี้กลุ่มอมาตยาธิปไตยที่แสดงตัวอยู่ในรูปของผู้ที่มีอำนาจนอกกฎหมายรัฐธรรมนูญได้พัฒนาตนเองควบคู่ไปกับการพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยตลอดระยะเวลาถึง70ปีคล้ายกับกาฝากที่เติบโตไปกับต้นผลไม้จนต้นไม้ไม่อาจจะให้ผลต่อเนื่องเป็นปกติได้เฉกเช่นสังคมไทยที่ไม่อาจจะพัฒนาให้เศรษฐกิจเติบโตต่อเนื่องเป็นปกติได้ในระบอบประชาธิปไตยจนประชาชนเกิดสับสนว่าระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตกใช้ไม่ได้กับประเทศไทยซึ่งเป็นเจตนาสูงสุดของพวกเขาและจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของกลุ่มอำนาจอมาตยาธิปไตยที่แอบแฝงนี้ทำให้กลุ่มอำนาจแฝงกลายเป็นมาเฟียทางการเมืองโดยมีรูปการทางความคิดและการจัดตั้งเป็นระบบมากขึ้นมีการสืบต่ออำนาจแฝงตัวอยู่ในโครงสร้างการเมืองโดยอาศัยระบบราชการเป็นฐานและอาศัยพลังทางวัฒนธรรมที่ประชาชนรวมศูนย์ความเชื่อและความภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องมือในการกล่าวอ้างใช้โจมตีฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองและปัจจุบันกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้พัฒนาสูงสุดถึงขั้นเป็นสถาบันทางอำนาจนอกกฎหมายโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่ใกล้ชิดเบื้องอยู่คนละบาทเป็นเครื่องมือด้วยการแอบอ้างพระราชประสงค์มาแสวงหาอำนาจและผลประโยชน์ทางการเมืองตั้งแต่การแต่งตั้งปลัดกระทรวงอธิบดีผู้บัญชาการทหารผู้บัญชาการตำรวจผู้ว่าราชการจังหวัดเอกอัครราชทูตรวมถึงตำแหน่งในคณะรัฐบาลและถ้ารัฐบาลใดแข็งขืนพวกเขาก็จะสร้างเงื่อนไขให้มวลชนเกลียดชังรวมตัวกันขับไล่จนรัฐบาลนั้นต้องล้มลงด้วยรูปแบบต่างๆตั้งแต่นายกรัฐมนตรีต้องลาออกอันเป็นวิถีทางตามรัฐธรรมนูญจนถึงเลวร้ายที่สุดหากรัฐบาลยังแข็งขืนก็จะถูกยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญโค่นล้มด้วยเหตุผลต่างๆแต่ที่นิยมอ้างมากที่สุดก็คือรัฐบาลขาดคุณธรรมและจริยธรรมแทรกแซงระบบราชการคอร์รัปชันและที่ร้ายแรงที่สุดเขาก็จะปล่อยข่าวว่าหัวหน้ารัฐบาลนั้นไม่จงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับสถาบันเป็นเครื่องมือของกลุ่มอำนาจนอกระบบแท้จริงคำกล่าวหาทางการเมืองที่ร้ายแรงที่สุดที่นายกรัฐมนตรีหลายคนต้องเผชิญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ได้กลายเป็นเพียงบทละครของการแย่งชิงอำนาจเพราะเมื่อผู้นำรัฐบาลที่ถูกโค่นล้มหมดอำนาจตามความต้องการของอำนาจนอกระบบแล้วนายกรัฐมนตรีเหล่านั้นก็จะหวนกลับเข้ามานั่งแสดงตัวอย่างสมเกียรติในงานพิธีต่างๆได้ต่อไปเสมือนหนึ่งไม่เคยถูกกล่าวหาใดๆเลยแม้บางคนมือเปื้อนเลือดของนักศึกษาประชาชนในเหตุการณ์14ตุลาคม2516และเหตุการณ์พฤษภาธมิน2535มาแล้วก็ตามเช่นจอมพลถนอมกิตติขจรจอมพลประภาสจารุเสถียรพลเอกสุจินดาคราประยูรรวมทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีทุกคนที่ประชาชนเดินขบวนขับไล่และถูกยึดอำนาจด้วยข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเช่นพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันพลเอกเปรมตินสูรานนท์พลเอกชาติชายชุนหวันพลเอกชวลิตยงใจยุทธก็ได้รับเกียรติเช่นนี้และเหยื่อรายล่าสุดคือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรซึ่งอีกไม่นานก็จะกลับเข้ามาอยู่ในเมืองไทยสังคมไทยโดยนั่งร่วมกับนายกคนอื่นๆในงานพิธีได้เหมือนกันแต่ต้องยอมอ่อนข้อให้กับสถาบันผู้มีอำนาจนอกกฎหมายนี้ก่อนนะ
เรามาดูตัวอย่างรูปธรรมของการแข่งแย่งอำนาจที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อบังคับในรัฐธรรมนูญด้วยการใส่ร้ายป้ายสีต่อนายกรัฐมนตรีเหยื่อการเมืองที่กลายเป็นผู้ร้ายทางการเมืองในส่วนที่ผู้ชมที่เรียกกันว่าประชาชนไม่รู้เบื้องหลังการถ่ายทำกันบ้างไหมรัฐบาลถนอมได้ตกเป็นเหยื่อของความเกลียดชังโดยการเป็นรัฐบาลเผด็จการก็จริงแต่ความเกลียดชังของประชาชนนั้นได้ทวีความรุนแรงขึ้นอีกหลายเท่าเมื่อกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มอำนาจนอกรัฐธรรมนูญเกิดความรู้สึกว่าอำนาจของรัฐบาลถนอมเข้มแข็งเกินจนกระทบกระเทือนต่ออำนาจของพวกตนข่าวร้ายของรัฐบาลจอมพลถนอมก็ถูกผสมลงด้วยข่าวลือที่ว่าพันเอกณรงค์กิตติขจรลูกชายของจอมพลถนอมกิตติขจรคิดการใหญ่จะเป็นประธานาธิบดีและมีข่าวลือว่าการกระทำอุกอาจยิงปืนในสำนักพระราชวังหลังจากนั้นไม่นานก็มีกระบวนการประชาชนลุกฮือขับไล่รัฐบาลจอมพลถนอมออกนอกประเทศรัฐบาลเกรียงศักดิ์ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่พวกเขาไม่พึงพอใจด้วยเพราะทำการปฏิวัติล้มรัฐบาลขวาจัดของนายธานินทร์ไกรวิเชียรตัวแทนกลุ่มอมาตยาธิปไตยในฐานะกลุ่มอำนาจนอกกฎหมายรัฐธรรมนูญที่แท้จริงที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี2519ถึง2520ปัจจุบันดำรงตำแหน่งองคมนตรีเมื่อพลเอกเกรียงศักดิ์บริหารประเทศไปได้สักระยะหนึ่งก็มีข่าวลือว่าไม่เคารพในหลวงด้วยการกินเหล้าเมาแล้วก็เข้าเฝ้าและไม่นานนักก็ถูกประชาชนเดินขบวนขับไล่โดยอาศัยเหตุการณ์ทางการเมืองเรื่องการขึ้นค่ารถเมล์โดยประสานกับพรรคการเมืองฝ่ายค้านอันประกอบไปด้วยพรรคประชาธิปัตย์ชาติไทยเป็นแกนหลักร่วมกับกลุ่มทหารยังเติร์กในอดีตกดดันให้ลาออกกลางสภาเมื่อ29กุมภาพันธ์2523แล้วพลเอกเปรมก็ก้าวขึ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยการสนับสนุนของพรรคประชาธิปัตย์ชาติไทยและกลุ่มทหารอย่างเติกรัฐบาลพลเอกเปรมขึ้นเป็นนายกคนที่16เมื่อวันที่3มีนาคม2523แต่ก็หนีไม่พ้นมือของกลุ่มอำนาจนอกกฎหมายนี้เช่นกันเมื่อพลเอกเปรมเริ่มมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งในระบบรัฐสภาโดยอยู่นานถึง8ปีในช่วงสุดท้ายเริ่มมีข่าวลือว่าพลเอกเปรมในขณะนั้นทำการเทียบบารมีในหลวงโดยการเดินเหยียบผ้าขาวม้าที่ประชาชนปูต้อนรับคล้ายกับเป็นกษัตริย์และวาระสุดท้ายก็มีมวลชนเดินขบวนขับไล่แล้วเหยื่อร้ายใหม่ที่จะเป็นผู้ร้ายทางการเมืองก็เดินตามเข้ามาคือพลเอกชาติชายชุนวันรัฐบาลพลเอกชาติชายแรกเริ่มพวกกลุ่มมีอำนาจนอกกฎหมายรัฐธรรมนูญมองว่าเป็นผู้นำทหารเพย์บอยเจ้าสำราญไม่มีน้ำยาคงเป็นรัฐมนตรีที่เข้มแข็งไม่ได้ปรากฏว่าผิดความคาดหมายเมื่อแสดงฝีมือทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วระบบทุนนิยมขยายตัวสร้างท่าเรือน้ำลึกที่แหลมฉบังสำเร็จเพื่อเป็นฐานการขนส่งทางทะเลเกิดความนิยมในหมู่ประชาชนเริ่มสร้างฐานทางการเมืองที่เข้มแข็งให้แก่พรรคชาติไทยและมีแนวโน้มว่าจะเข้ามากุมอำนาจเบ็ดเสร็จเหนือระบบราชการแต่แล้วก็ถูกโค่นล้มด้วยคณะทหารรสช.ในฐานะเครื่องมือของกลุ่มผู้มีอำนาจนอกระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยข้ออ้างว่าเป็นรัฐบาลที่ขาดคุณธรรมแทรกแซงระบบราชการและบริหารงานทุจริตแล้วคณะทหารหมายถึงรสช.ก็ทำการยึดอำนาจและก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนแห่งคุณธรรมโดยทำการสืบต่ออำนาจหลังการปฏิวัติที่อ้างความเสียสละโดยพลเอกสุจินดาคลาประยูนเป็นนายกรัฐมนตรีแต่แล้วรสช.ก็กลายมาเป็นเหยื่อทางการเมืองอีกเมื่อแสดงการแข็งขืนว่าจะเข้ามาผูกขาดอำนาจโดยไม่ฟังการชี้นำของสถาบันผู้มีอำนาจนอกกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วเงื่อนไขความขัดแย้งทางการเมืองก็ถาโถมเข้าใส่ด้วยกำลังของมวลชนกลายเป็นฆาตกรทางการเมืองในเหตุการณ์พฤษภาธมินเมื่อปีพ.ศ. 2535แต่เมื่อพ้นอำนาจแล้วพลเอกสุจินดาคราประยูรก็นั่งร่วมในงานพิธีทางสังคมพิธีต่างๆได้นายทหารหัวหน้าพรรคการเมืองที่เป็นนายกรัฐมนตรีอีกคนที่มีความเข้มแข็งทางการเมืองและมีความคิดโดดเด่นเป็นตัวของตัวเองก็จะไม่พ้นข้อกล่าวหาเรื่องความจงรักภักดีอีกเช่นกันคือพลเอกชวฤทธิ์ยงใจยุทธก็มีข่าวลือว่าเป็นพวกเรสซิเดียม
ที่คิดจะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกจนมีคำคมที่จารึกในประวัติศาสตร์ออกมาจากปากหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชผู้มีบารมีนอกกฎหมายรัฐธรรมนูญในขณะนั้นว่ากูไม่กลัวมึงแต่ณเวลานั้นยังพอประคองตนอยู่ได้แต่เมื่อเข้าสู่อำนาจบริหารสูงสุดในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีความเป็นสภาเพรสิเดียมก็เป็นพิษประจวบเหมาะกับเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นในปี2540กลุ่มอำนาจนอกระบบก็ประสานกำลังกับพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามใส่ร้ายโจมตีว่าเป็นโรคความจำเสื่อมคืออัลไซเมอร์แล้วพลเอกชวลิตก็ประสบชะตากรรมคล้ายกับนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาคือถูกประชาชนเดินกระบวนขับไล่ข้ามวันข้ามคืนจนต้องประกาศลาออกกลางสภาล่าสุดพันตำรวจโททักษิณชินวัตรก็ไม่รอดพ้นจากการเป็นเหยื่อทางการเมืองที่ถูกขับเคลื่อนโดยองค์กรพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ได้สิทธิพิเศษในการใส่เสื้อเหลืองที่มีข้อความว่าจะต่อสู้เพื่อในหลวงและคำกล่าวอ้างโจมตีเพื่อโค่นล้มรัฐบาลอีกหลายเรื่องที่อ้างอิงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยไม่ถูกกล่าวหาดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเลยใครที่เข้ามารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะดำรงอยู่ได้ต้องแสดงความเป็นนายกรัฐมนตรีที่นอมแนมอ่อนปวกเปียกให้เห็นกลุ่มผู้มีอำนาจนอกกฎหมายรัฐธรรมนูญก็จะเบาใจและยิ่งถ้ายอมก้มหัวมอบประโยชน์ให้ตามที่พวกเขาสั่งการมาก็จะอยู่ได้อย่างยืดยาวแต่ก็เป็นการรัฐบาลที่อ่อนแอมีเสียงน้อยในสภาโดยตัวมันเองก็อยู่ไม่ได้ยาวเหมือนกันเช่นรัฐบาลนายกรัฐมนตรีชวนหลีกภัยรัฐบาลในบรรหารศิลปะอาชาเป็นต้นแต่นอกจากสเปคดีแล้วทุกรัฐบาลก็จะกลายเป็นเหยื่อของกลุ่มอำนาจนอกกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแม้รัฐบาลนั้นจะยอมก้มหัวให้หากแต่เป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งได้รับความนิยมจากประชาชนสูงสุดก็ไม่พ้นที่จะเป็นเหยื่อเช่นกันความวุ่นวายของระบบสังคมอันเป็นผลจากการโค่นล้มรัฐบาลเช่นนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นปกติและดูจะไม่มีวันที่จะสิ้นสุดเหตุการณ์แห่งวิกฤตเหล่านี้เราจะอธิบายเพียงว่าเกิดขึ้นจากความไม่มีคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองเพียงเท่านั้นหรือเราจะอธิบายด้วยความขัดแย้งในเชิงโครงสร้างของอำนาจที่มีอำนาจแฝงนอกกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นจักรกลแท้จริงคุณภาพของนักการเมืองไทยก็ไม่ต่างอะไรกับประเทศฟิลิปปินส์มาเลเซียและอีกหลายประเทศในโลกที่เขาปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยกันได้ด้วยเพราะเขาไม่มีสถาบันอื่นที่อ้างความศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือรัฐบาลคอยบ่อนเซาะทำลายสถาบันอำนาจของประชาชนคือระบบรัฐสภาแผ่นดินไทยที่ไร้เสถียรภาพทางการเมืองติดต่อกันมาจนถึงวันนี้เป็นผลจากระบอบประชาธิปไตยที่บิดเบี้ยวอันเป็นผลมาจากการครอบงำทางความคิดของระบอบอำมาตยาธิปไตยตอนที่สองผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญเป็นคำที่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรบัญญัติขึ้นเพื่ออธิบายให้เห็นถึงความปั่นป่วนของการเมืองไทยในขณะนั้นว่ามาจากบุคคลหนึ่งที่มีอำนาจจริงแต่ไม่ใช่อำนาจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นผู้สนับสนุนองค์กรพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทำการโค่นล้มรัฐบาลซึ่งเป็นที่เข้าใจของสังคมและมีการตีความหมายว่าบุคคลผู้นั้นหมายถึงพลเอกเปรมตินสูรานนท์และนับตั้งแต่การอาจเอื้อมเอ่ยถึงชื่อนี้ภัยพิบัติจากอำนาจแฝงก็ทำลายรัฐบาลทักษิณจริงๆผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญอิงสถาบันศักดิ์สิทธิ์หากจะมองในเชิงโครงสร้างของอำนาจทางการเมืองแล้วก็ไม่เป็นธรรมนักต่อพลเอกเปรมตินสูรานนท์จะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญเพราะในอดีตพลเอกเปรมตินสูรานนท์ขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในช่วงปลายยุคพลเอกเปรมเองก็ถูกอำนาจของผู้ที่มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญในขณะนั้นเล่นงานเอาเสียไม่อาจจะสืบต่ออำนาจนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไปเช่นกันดังนั้นการมองปัญหาอำนาจนอกกฎหมายรัฐธรรมนูญจึงไม่ควรมองไปที่ตัวบุคคลเพียงอย่างเดียวหากแต่ควรจะมองไปที่พัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆจ
ที่เปิดช่องให้เกิดอำนาจนอกระบบได้โดยง่ายทั้งนี้เพราะโครงสร้างของระบบการเมืองไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีลักษณะพิเศษที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทั้งประเทศประกอบกับความเจริญทางเศรษฐกิจยังต่ำเป็นผลทำให้ประชาชนยึดมั่นในระบบการเมืองแบบดั้งเดิมซึ่งแตกต่างจากพระมหากษัตริย์ในญี่ปุ่นและอังกฤษดังนั้นเมื่อใครเข้าไปอยู่ใกล้ชิดก็ย่อมจะได้รับผลแห่งบารมีติดตัวตามมาซึ่งในสภาพการเมืองของระบบประชาธิปไตยนั้นย่อมมีความขัดแย้งและต่อสู้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่มคนในสังคมที่มีความหลากหลายอันเป็นปกติของระบบแต่แทนที่การต่อสู้จะอยู่ในกรอบกติกาของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เป็นหลักของประเทศก็กลายเป็นว่ากลุ่มผลประโยชน์ทางสังคมบางกลุ่มกลับไปใช้วิธีอ้างอิงอำนาจและสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้แข่งขันเพื่อชิงอำนาจทางการเมืองโดยกลุ่มบุคคลดังกล่าวจะอ้างความใกล้ชิดเบื้องยุคลบาทเพื่อดึงอำนาจบารมีของพระองค์มาสู่ตัวเองโดยกล่าวอ้างถึงพระราชประสงค์ยังบิดเบือนเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองกลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้ประสานผลประโยชน์กันอย่างลงตัวมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องก่อรูปเป็นกลุ่มอำนาจทางการเมืองใหม่ที่ประชาชนมองไม่เห็นตัวแต่มีอำนาจจริงที่จะโค่นล้มทุกรัฐบาลที่ไม่ยอมสยบก้มหัวให้แก่พวกเขาโดยมีตัวตายตัวแทนโดยไม่มีใครกล้าวิพากษ์วิจารณ์พวกเขาเพราะเกรงจะระคายเคืองเบื้องยุคลบาทจึงกลายเป็นช่องว่างให้พวกเขาเคลื่อนไหวอำนาจนอกระบบได้อีกทั้งสังคมไทยมีกฎหมายอาญากำหนดโทษไว้รุนแรงในความผิดเกี่ยวกับการล่วงละเมิดอำนาจบารมีองค์พระมหากษัตริย์ที่ประชาชนคุ้นหูว่าคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพโดยลักษณะความผิดทางศาลได้วางบรรทัดฐานตีความอย่างกว้างขวางจนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมว่าใครที่ตกเป็นจำเลยคดีนี้จะรอดยากและก็มีตัวอย่างจริงให้เห็นโดยมีประชาชนหลายต่อหลายรายต้องติดคุกติดตารางด้วยข้อหานี้ศาลและกฎหมายจึงกลายเป็นเครื่องมือที่กลุ่มผู้มีอำนาจนอกรัฐธรรมนูญใช้ในการปิดปากการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยสภาพโครงสร้างเช่นนี้จึงเกิดได้เพราะเชื้อร้ายของการเมืองไทยรุนแรงขึ้นทำให้กลุ่มอำนาจนอกระบบพัฒนาตัวเองเข้มแข็งขึ้นเป็นสถาบันโดยเป็นที่รู้จักกันว่าใครที่ต้องการมีอำนาจเหนือรัฐบาลก็ต้องวิ่งเข้ามาสังกัดกลุ่มสถาบันนี้และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายาวนานกลุ่มอำนาจนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นถึงอำนาจที่เป็นจริงในการแทรกแซงสั่งการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการทั้งพลเรือนทหารตำรวจรวมทั้งล้มรัฐบาลให้เห็นมาหลายรัฐบาลแล้วด้วยล่าสุดแม้แต่รัฐบาลพันตำรวจโททักษิณก็มีอำนาจทางการเมืองในระบบรัฐสภาเข้มแข็งที่สุดมีฐานความนิยมจากประชาชนดังรากลึกที่สุดพวกเขาก็ล้มล้างให้เห็นเป็นตัวอย่างด้วยกลไกที่สลับซับซ้อนด้วยการบิดเบือนเกี่ยวกับปัญหาความจงรักภักดีที่ใช้กล่าวอ้างกันทุกยุคทุกสมัยจนไม่มีแผ่นดินจะอยู่ดังนั้นคนธรรมดาเช่นเราท่านจึงไม่มีใครกล้าบังอาจว่าแต่พูดถึงเลยคิดถึงก็ยังไม่กล้าคิดและนี่คืออำนาจเผด็จการที่เป็นจริงที่มีอยู่เหนือกฎหมายนั่นคืออำนาจเผด็จการทางวัฒนธรรมในที่นี้ขอเรียกกลุ่มอำนาจที่มีความเกี่ยวพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์แต่แอบอ้างการใช้อำนาจนอกระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญนี้ว่าสถาบันผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญโดยกลุ่มคนในสถาบันนี้จะกล่าวอ้างว่าความใกล้ชิดเบื้องยุคลบาทเป็นอำนาจของพวกตนผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญกับอำนาจแฝงทางการเมืองข้าราชการชั้นสูงนายทหารนายตำรวจและนักการเมืองที่ต้องการมีตำแหน่งทางราชการและมีอำนาจทางการเมืองต่างก็รู้ถึงความจริงในอำนาจของผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญที่มีอำนาจแฝงในโครงสร้างทางการเมืองโดยไม่ต้องพูดกันทุกคนจึงต่างมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันผู้มีบารมีดังกล่าวโดยพยายามเข้าไปรับใช้ใกล้ชิดแกนนำของสถาบันผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าได้ถาโถมเข้าไปได้ผลประโยชน์ทั้งรูปธรรมนามธรรมจนกระทั่งพัฒนาเป็นเครือข่ายเป็นกลุ่มบุคคลแบ่งแยกหน้าที่กันเป็นตัวตายตัวแทนสืบทอดกันมาจนจากอดีตถึงปัจจุบันบางคนก็สำเร็จสมประสงค์บางคนก็เพลี่ยงพล้ำจนได้รับผลร้ายบางคนได้รับผลร้ายแล้วก็ทำใจใหม่หันหน้าวิ่งเข้าสู่ศูนย์กลางอำนาจสูงสุดและเมื่อประสบความสำเร็จก็เข้าไปสู่ตำแหน่งที่จะมีอำนาจชี้นำของสถาบันผู้มีอำนาจนอกรัฐธรรมนูญในแต่ละยุคสมัยผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญก็จะแตกต่างกันไปในระยะเริ่มต้นของการผนึกกำลังของกองทัพกับราชสำนักตั้งแต่ปี2500เป็นต้นมา
ผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นกรณีพิเศษจะมีโอกาสรับใช้ใกล้เบื้องยุคลบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกดังจะเห็นได้ว่าผู้บัญชาการทหารระดับสูงหลายคนเมื่อเกษียณอายุแล้วก็จะได้รับโปรดเกล้าเป็นองคมนตรีในสภาพการดังกล่าวกองทัพจึงเป็นแกนหลักในการจัดตั้งและควบคุมรัฐบาลไม่ว่าจะมีพลเรือนเป็นนายกหรือมีทหารเป็นนายกก็ตามดังนั้นผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆหลายคนณเวลานั้นจึงมีสถานภาพเป็นผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญโดยตำแหน่งที่แสดงอำนาจคอยกำราบรัฐบาลด้วยถ้อยคำที่บ่งบอกว่าจะกระทำรัฐประหารเช่นคำสัมภาษณ์ของพลเอกพิจิตรกุลวณิชเมื่อครั้งมีอำนาจว่าระวังทหารจะเอ็กซ์ไซส์แต่ในระยะหลังผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญก็พัฒนาเป็นระบบมากขึ้นมีลักษณะตัวตายตัวแทนโดยมีสัญญาณทางสังคมบ่งบอกให้เห็นได้กล่าวคือสังคมจะเฝ้ามองว่าบุคคลคนนั้นมีฐานะเป็นตัวแทนของสถาบันผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญจริงโดยดูจากพฤติกรรมการแสดงออกทางสังคมสถานภาพทางตำแหน่งหน้าที่ของราชการโดยไม่มีการประกาศเป็นทางการว่าใครคือแกนนำของสถาบันดังกล่าวนี้แต่เป็นที่รู้กันของสังคมทั่วไปว่าเป็นใครและทุกคนก็จะให้ความเคารพยำเกรงเชื่อฟังมีทั้งที่เป็นผู้บัญชาการทหารผู้บัญชาการตำรวจบางครั้งก็เป็นองคมนตรีหรือเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่มีตำแหน่งราชการที่โดดเด่นเช่นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่แต่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วบุคคลที่สังคมรับรู้ก็คือพลเอกเปรมตินสุรานนท์และบุคคลต่อไปที่จะมาแทนพลเอกเปรมหากมีอันเป็นไปก็ขอให้ไปจับตาดูพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกรัฐมนตรีท่านนี้ไว้ให้ดีสถาบันผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญได้กลายเป็นสถาบันพิเศษที่แยกตัวจากสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงอยู่เหนือการเมืองแต่ทำหน้าที่เสมือนเป็นผู้ที่ใช้อำนาจแทนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีอำนาจปฏิบัติการทางการเมืองจริงแฝงอยู่ในโครงสร้างของระบบการเมืองไทยจึงเป็นอำนาจที่อยู่เหนือกฎหมายของรัฐบาลที่เลือกตั้งมาจากประชาชนการหาผลประโยชน์โดยผ่านการสถาบันผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญจึงมีในทุกรูปแบบมีทั้งผลประโยชน์ทางการเมืองโดยการชี้นำให้มีการแต่งตั้งพรรคพวกของตนไปดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญในกองทัพในกองบัญชาการตำรวจในหน่วยงานข้าราชการพลเรือนทุกกระทรวงโดยเฉพาะในตำแหน่งระดับสูงไม่เว้นแม้แต่ตำแหน่งอธิการบดีในสถาบันการศึกษาอันเป็นมันสมองของชาติรวมทั้งแสวงหาผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจเข้ามาเลี้ยงกลไกของตนในรูปของการใช้อำนาจนอกระบบนี้คุ้มครองเช่นเป็นประธานที่ปรึกษาสถาบันทางการเงินการธนาคารบริษัทห้างร้านขนาดใหญ่ต่างๆรวมทั้งตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจทั้งตัวเองและเครือข่ายของตนที่อยู่ในตำแหน่งทางอำนาจในกองทัพและข้าราชการพลเรือนก็จะเข้าไปกินตำแหน่งรับเงินเดือนผลประโยชน์ทับซ้อนกันจนเปรมปรีและพร้อมกันนั้นพวกเขาก็จะใช้อำนาจทางราชการเหล่านั้นให้ความคุ้มครองต่อกิจการธุรกิจเอกชนนั้นๆด้วยซึ่งเป็นผลร้ายต่อสังคมดังเช่นตัวอย่างธุรกิจทางการเงินทำให้ระบบธนาคารมีอภิสิทธิ์ในการทำผิดกฎหมายของระบบการเงินขูดรีดดอกเบี้ยที่แพงสูงลิ่วจากประชาชนการกระทำทุจริตทางการเงินโดยปล่อยเงินกู้ให้แก่ญาติพี่น้องโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นต้นอันเป็นผลประโยชน์โดยตรงที่ทำให้แบงก์ชาติที่เป็นหัวใจของระบบการเงินของประเทศไม่สามารถควบคุมระบบธนาคารที่ได้รับความอุปถัมภ์จากสถาบันผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญจนเกิดวิกฤตที่รุนแรงที่สุดในประเทศไทยที่ทำความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทั้งประเทศเมื่อปี2540ผลการถักทอเครือข่ายของกลุ่มบุคคลผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญนี้ได้ขยายตัวเติบใหญ่ทำให้บุคคลธรรมดาไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งราชการหรือนอกราชการที่สังคมเชื่อว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นหนึ่งในสถาบันผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญแล้วก็จะมีอำนาจข่มขู่นายกรัฐมนตรีทุกคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้บางคนเป็นเพียงประธานมูลนิธิธรรมดาแต่กลับมีอำนาจเหนือนายกรัฐมนตรีโดยแสดงออกให้เห็นในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันและหากนายกรัฐมนตรีคนไหนที่ไม่เอาอกเอาใจกลุ่มบุคคลเหล่านี้ที่มาของตำแหน่งหรืองานตามกระทรวงต่างๆให้พรรคพวกตนรวมตลอดทั้งที่ไม่แสดงความเคารพต่อพวกเขาก็จะถูกขบวนการที่อยู่ในสถาบันกับผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญเริ่มประสานเสียงใส่ร้ายป้ายสีต่างๆนานา
และก็จะขยายวงออกไปโดยรูปแบบการใส่ร้ายมักจะแอบอ้างความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่คนไทยทุกคนเคารพและกราบไหว้ออกไปทิ่มแทงจนกลายเป็นกระแสคลื่นของสังคมทำลายนายกรัฐมนตรีคนแล้วคนเล่าที่ผ่านมาทำไมผู้คนในกลไกของสถาบันผู้มีอำนาจบารมีนอกรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจเช่นนั้นเล่าเป็นเพราะรัฐบาลต่างๆเหล่านั้นมีความเลวร้ายต่างหากไม่ใช่หรือจึงได้ถูกประชาชนเดินขบวนโค่นล้มคำถามเช่นนี้เป็นปมเงื่อนสำคัญที่ทำให้สังคมสับสนและมองปัญหาเพียงด้านเดียวจนผู้คนในสังคมต้องตกเป็นเครื่องมือของสถาบันผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญตลอดมาบริหารอำนาจโดยอาศัยข้อจำกัดของรัฐบาลคนทำงานทุกคนต้องมีข้อผิดพลาดฉันใดรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ทำหน้าที่ตามกฎหมายในการบริหารประเทศย่อมต้องมีความผิดพลาดได้เช่นเดียวกันฉันนั้นและหากความผิดพลาดนั้นรุนแรงหรือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายก็ควรจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายของบ้านเมืองหรือด้วยพลังประชาชนไม่ใช่เริ่มต้นที่การรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญแต่อย่างไรก็ตามความผิดพลาดของรัฐบาลที่กระทำต่อประชาชนนั้นจะไม่ร้ายแรงเท่ากับความผิดที่ไม่ก้มหัวซีโรราชให้แก่สถาบันผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญดังนั้นหลายรัฐบาลจึงประคับประคองตัวเองด้วยการดูแลคนในสถาบันผู้มีอำนาจผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญมากกว่าดูแลประชาชนด้วยเหตุนี้พรรคการเมืองหลายพรรคที่เป็นรัฐบาลที่ผ่านมาจึงไม่อาจจะมีผลงานเข้าตาประชาชนเพราะมัวแต่ดูแลคนสถาบันผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญเพื่อรักษาอำนาจของรัฐบาลไว้และหากรัฐบาลไหนมีความผิดพลาดในการบริหารงานเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและเมื่อขัดผลประโยชน์กับคนสถาบันผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญด้วยแล้วก็จะมีความผิดร้ายแรงยิ่งกว่าที่เป็นจริงอีกหลายเท่าและต้องลงเอยด้วยการพังทุกรายไปสิ่งนี้เป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดที่ทำให้รัฐบาลในประเทศไทยทุกคณะไม่อาจจะมีชีวิตที่ยืนยาวได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนจะไม่มีรัฐบาลใดที่มีอายุครบเทอม4ปีได้เลยที่อยู่ครบเทอม4ปีเป็นครั้งแรกก็คือรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณและการครบเทอมนี้เองก็คือชนวนระเบิดที่ทำลายตัวเองด้วยกล่าวคือการบริหารประเทศไทยนั้นมีข้อจำกัดหลายด้านโดยเฉพาะข้อจำกัดทางงบประมาณแผ่นดินที่ต้องเก็บภาษีอากรมาจากประชาชนเนื่องจากเป็นประเทศยากจนหากเก็บภาษีจากประชาชนมากประชาชนก็เดือดร้อนเก็บภาษีจากประชาชนมาน้อยงบประมาณบริหารรัฐก็จำกัดไม่พอแบ่งปันเพราะงบประมาณกว่าครึ่งหนึ่งของงบประมาณแผ่นดินเป็นเงินเดือนข้าราชการและค่าใช้จ่ายของกระทรวงทบวงกรมรวมทั้งงบการซื้ออาวุธภายใต้ปัญหางบประมาณที่จำกัดในแต่ละปีก็มีส่วนน้อยที่จะเหลือแบ่งให้แก่ประชาชนแล้วยังจะต้องแบ่งปันให้แก่กลุ่มบุคคลที่อยู่ในสถาบันผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญหรือองค์กรธุรกิจที่พวกเขาดูแลด้วยถ้าให้ผลประโยชน์แก่ประชาชนมากก็เหลือเงินไม่พอที่จะมอบให้แก่กลุ่มอำนาจนอกกฎหมายนี้พวกเขาก็จะไม่พอใจแต่ถ้าหากนำงบประมาณมาปรนเปรย์ให้พวกเขาและกลุ่มอมาตยาธิปไตยที่เป็นฐานกำลังรวมทั้งกลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจที่พวกเขาดูแลมากก็จะเหลืองบประมาณจำนวนน้อยที่จะไปให้แก่ประชาชนชั้นล่างราษฎรก็เดือดร้อนอีกและเป็นเงื่อนไขให้ราษฎรลุกฮือไม่พอใจรัฐบาลเช่นกันรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้อีกใครมาเป็นรัฐบาลก็อยู่ในกงกรรมกงเกวียนเช่นนี้ด้วยสภาพการเช่นนี้เองประชาชนจึงถูกทอดทิ้งเพราะพลังของสถาบันผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญมีพลังมากกว่าพลังของประชาชนจึงมีอำนาจหันเหนโยบายของรัฐบาลได้ในโครงสร้างสังคมที่มีความจำกัดนี้เองสถาบันของผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญจึงได้ใช้เงื่อนไขทางการเมืองไทยที่มีความจำกัดทางงบประมาณทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคน2กลุ่ม2ชนชั้นที่อีกฝ่ายนึงเป็นคนรวยและข้าราชการของรัฐอีกฝ่ายนึงคือคนจนในชนบทโดยใช้ข้อขัดแย้งนี้เป็นเครื่องมือก่อสถานการณ์ทางการเมืองโดยอ้างความทุกข์ยากของประชาชนมาบังหน้ารวมทั้งอาศัยความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างพรรคการเมืองต่างๆที่มีอยู่เป็นพื้นฐานของระบบการเมืองประชาธิปไตยอยู่แล้วมาเป็นเครื่องมือพวกเขาจึงแสดงตัวเป็นอำนาจที่3ระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านเข้าต่อรองและจัดการกับรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผ่านมา
การบริหารประเทศไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลก็จะเกิดการเผชิญหน้ากับฝ่ายค้านในสภาและเผชิญหน้ากับฝ่ายประชาชนนอกสภาที่รวมตัวกันเป็นองค์กรต่างๆตามกลไกของระบบประชาธิปไตยที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญการอภิปรายของฝ่ายค้านที่หวังจะโค่นล้มรัฐบาลก็ดีการเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาชนที่จัดตั้งเป็นองค์กรต่างๆเพื่อเรียกร้องประโยชน์สิทธิของตนโดยชอบก็ดีรวมตลอดทั้งการเรียกร้องผลประโยชน์ของกลุ่มการเมืองที่แอบแฝงมาในรูปของกลุ่มประชาชนที่เสียผลประโยชน์จากนโยบายของรัฐเช่นนโยบายปราบปรามยาเสพติดนโยบายปราบปรามหวยเถื่อนและผู้มีอิทธิพลตลอดทั้งนโยบายปราบปรามกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่เป็นขบวนการโจรแบ่งแยกดินแดนหรือขบวนการโจรก่อการร้ายต่างๆก็ดีก็เป็นเรื่องปกติที่มีและเกิดขึ้นในทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยทุกรัฐบาลของทุกประเทศก็สามารถจะบริหารปัญหาความขัดแย้งโดยอาศัยกฎหมายแห่งรัฐไปแก้ปัญหาและสร้างความสงบสุขให้แก่สังคมได้แต่เฉพาะสังคมไทยรัฐบาลไทยไม่สามารถจะกระทำการเช่นรัฐบาลในต่างประเทศเหล่านั้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากปัญหานั้นปะทุเป็นการเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วงแล้วไม่ว่าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่รัฐบาลที่มาจากประชาชนก็จะเกิดความอ่อนแอทันทีเพราะในทันทีที่มีกลุ่มมวลชนรวมตัวประท้วงอำนาจของรัฐบาลอำนาจของสถาบันผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญก็จะเริ่มแสดงบทบาทความเข้มแข็งขึ้นในฐานะอำนาจที่สามเพื่อต่อรองผลประโยชน์ของกลุ่มตนทันทีโดยผลประโยชน์ก็มีทั้งตำแหน่งสำคัญต่างๆในราชการรวมทั้งผลประโยชน์ในโครงการธุรกิจสำคัญที่พวกเขาต้องการจะสวาปามดังที่คนไทยเราได้เคยเห็นภาพการต่อรองที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวขบวนของประชาชนไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดก็ตามเช่นในท่ามกลางความปั่นป่วนนั้นก็จะมีการเจรจาต่อรองตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารเรือหรือตำแหน่งของผู้คุมกองกำลังต่างๆอันเป็นหัวใจของอำนาจรัฐทุกครั้งไปโดยมีกลุ่มอิทธิพลทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทางการเงินการสื่อสารหรือการลงทุนการประมูลงานต่างๆคอยสนับสนุนและรับประโยชน์ด้วยถ้าต่อรองกันได้สถานการณ์ก็ราบรื่นแต่ถ้าต่อรองกันไม่ได้สถานการณ์ยังไม่สุขงอมรัฐบาลก็จะรอดไปได้สักระยะหนึ่งแต่ถ้าสถานการณ์ความไม่พอใจของมวลชนและสิ่งพิมพ์ต่างๆโจมตีถึงจุดสุขงอมกลุ่มผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญก็จะแสดงอำนาจเด็ดขาดในการประสานกำลังของระบบราชการทั้งทหารตำรวจเคลื่อนกำลังล้มรัฐบาลดังเช่นรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณประสบในขณะนี้ความเป็นจริงต่างๆดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยคณะบดีรวมตลอดทั้งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและบรรณาธิการเจ้าของหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุทั้งหลายทำไมโง่หรือแกล้งโง่จนเกินไปต่างรู้ดีทั้งนั้นแต่พวกเขากลุ่มหนึ่งก็ไม่อยากจะแกว่งเท้าหาเสี้ยนแต่อีกกลุ่มหนึ่งไม่เพียงแต่ปกปิดความจริงทางโครงสร้างเท่านั้นพวกเขากลับแสดงความประจบสพส่งเสียงเชียร์แซ่ซองกันเต็มที่ด้วยความมุ่งหวังต่างก็ต้องการผลประโยชน์จากการที่จะวิ่งเข้าสู่โครงสร้างของสถาบันผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญด้วยกันทั้งนั้นรวมทั้งบางคนอยากจะเข้าไปสืบอำนาจต่อในฐานะเป็นผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญในโครงสร้างคนหนึ่งด้วยก็มีเป็นจำนวนมากดังตัวอย่างรูปธรรมที่เห็นเด่นชัดปัญญาชนหลายคนที่ส่งเสียงแซ่ซองสรรเสริญผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญและร่วมโจมตีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยหลายคนก็ได้เข้าไปเสวยอำนาจผลประโยชน์ในฐานะรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ที่มาจากการยึดอำนาจอาทิเช่นนายไพบูลย์วัฒนสิริธรรมในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายกลุ่ม NGOคนสำคัญที่ประสานกำลังขับไล่รัฐบาลของประชาชนนายธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์อาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะหัวหอกเคลื่อนไหวที่ใกล้ชิดกับสถาบันผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญนายชาญชัยลิขิตกิจทะประธานศาลฎีกาล้มการเลือกตั้งและข่มขู่จะจับคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าคุกก็ได้รับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมพร้อมนายจรัญภักดีธนากุลเลขาก็ได้รับตำแหน่งจากผู้พิพากษาเป็นปลัดกระทรวงในกระทรวงเดียวกันนั้น
และอีกหลายคนที่เป็นเครือข่ายและให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังก็นั่งหน้าสลอนในคณะรัฐบาลรวมตลอดทั้งสื่อมวลชนและปัญญาชนที่เป็นครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอีกหลายคนก็ได้รับปูนบำเหน็จให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญกินเงินเดือนกันอิ่มแปะส่วนพวกนักข่าวปลายแถวพวกลูกกะโล่ปลายแถวก็ได้ลิ้มรสผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆโดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติเพื่อเป็นเครื่องมือในการกล่าวอ้างความชอบธรรมของผู้กระทำรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญในการที่จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อจะสืบต่ออำนาจของพวกเขาและนี่คือวงจรอุบาทที่ขัดขวางการเติบโตของระบบประชาธิปไตยของประเทศไทยที่คอยแก่งแย่งชิงอำนาจตัดตอนอำนาจของประชาชนอย่างแท้จริงมานานกว่า50ปีแล้วและได้ขยายตัวเติบใหญ่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นผู้บริหารไม่มีอำนาจผู้มีอำนาจไม่บริหารจากความเป็นจริงของระบบการเมืองไทยดังกล่าวข้างต้นจึงส่งผลให้ผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญกลายเป็นผู้มีอำนาจบริหารตัวจริงในระบบการเมืองและเป็นผู้มีอำนาจบริหารที่เหนือกว่าผู้มีอำนาจบริหารประเทศทั้งหลายในโลกกล่าวคือเป็นผู้ที่มีอำนาจที่รับแต่ความชอบและผลประโยชน์ทางการเมืองอย่างเดียวโดยไม่ต้องรับผิดเลยรวมตลอดทั้งมีกฎหมายและวัฒนธรรมปิดปากประชาชนโดยประชาชนสื่อมวลชนและสมาชิกรัฐสภาไม่อาจจะแตะต้องหรือเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้หากเราจะเปรียบเทียบอำนาจของผู้บริหารประเทศไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานายกรัฐมนตรีอังกฤษนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์แม้แต่ผู้นำในประเทศที่ปกครองด้วยระบบสังคมนิยมบริหารด้วยพรรคการเมืองพรรคเดียวเช่นจีนหรือเวียดนามก็ดีตัวผู้นำหรือพรรคการเมืองที่บริหารประเทศล้วนแล้วแต่ต้องรับผิดชอบต่อผลงานในการบริหารประเทศถ้าทำดีก็ได้รับคะแนนนิยมถ้าบริหารผิดพลาดก็จะถูกประชาชนและสภาเล่นงานได้แต่สำหรับประเทศไทยผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญทำการบริหารอำนาจโดยรับตำแหน่งผลประโยชน์และคะแนนนิยมเต็มๆโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อการใช้อำนาจแฝงใดๆเลยดังตัวอย่างการรัฐประหารในขณะนี้หากแก้สถานการณ์ทางการเมืองได้เป็นผลดีผู้มีบารมีก็ได้รับคำชื่นชมว่าปรีชาสามารถแต่หากการรัฐประหารเกิดผลเสียนำประเทศชาติไปไม่ได้ก็จะโยนความรับผิดชอบไปที่รัฐบาลและคมช.โดยเฉพาะพลเอกสนธิและพรรคพวกนั้นแหละจะขอขาดเหมือนดังที่พลเอกสุจินดาคลาประยูรและคณะรสช.ได้รับผลกรรมมาแล้วดังนั้นทุกรัฐบาลในประเทศไทยจึงอยู่ในโครงสร้างมรณะนี้โดยไม่มีเสถียรภาพตั้งแต่วันแรกที่ได้รับตำแหน่งด้วยเหตุนี้ตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาเราจึงเห็นแต่รัฐบาลที่ไร้เสถียรภาพสถาบันรัฐบาลไทยจึงมีแต่เสื่อมทรามลงสถาบันผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญมีแต่เข้มแข็งขึ้นความซับซ้อนทางอำนาจเช่นนี้ถูกปิดกั้นด้วยอำนาจเผด็จการทางกฎหมายและวัฒนธรรมอันไม่อาจวิจารณ์จึงยากที่ประชาชนจะมองเห็นได้หลายรัฐบาลในอดีตได้ประสบต่อค่ายกลแห่งโครงสร้างมรณะนี้แล้วล่าสุดคือพันตำรวจโททักษิณและเหยื่อรายใหม่ที่กำลังเดินตามมาคือพลเอกสุรยุทธ์และพลเอกสนธิประธานคมช.หากไม่รีบหนีโครงสร้างมรณะด้วยการโยนอำนาจนอกตัวโดยเร็วก็จะกลายเป็นเหยื่อเช่นเดียวกันโดยผู้อยู่เบื้องหลังในฐานะแกนนำสถาบันผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญจะไม่ร่วมรับผิดชอบด้วยอย่างเด็ดขาดประเทศไทยจึงอยู่ในฐานะเมืองอกแตกประชาชนและผู้ลงทุนทางธุรกิจจึงเดือดร้อนระส่ำระสายไม่เป็นอันทำมาค้าขายกันได้ก็ด้วยเพราะโครงสร้างการบริหารที่พิการคือผู้บริหารไม่มีอำนาจผู้มีอำนาจไม่บริหารผู้มีบารมีสร้างระบบประชาธิปไตยที่บิดเบี้ยวกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆของสังคมไทยที่มีอยู่ในทุกวันนี้ก็มีเหมือนกันกับทุกประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแต่สำหรับประเทศไทยกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆแทนที่จะหันหน้าเข้าหากันร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองที่เข้มแข็งและแข่งขันมุ่งเข้าสู่อำนาจโดยวิถีทางการเลือกตั้งของระบบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแต่กลุ่มผลประโยชน์ทางสังคมเหล่านั้นกลับหันหน้ามุ่งเข้าสู่สถาบันผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักวิชาการกลุ่มข้าราชการชั้นสูงกลุ่มทหารตำรวจทุกเหล่าทัพต่างเกาะเกี่ยวเป็นเครือข่ายมุ่งหน้าเข้าสู่อำนาจทางการเมืองภายใต้ร่มธงของตัวแทนสถาบันผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญและประสานเสียงร่วมกันในการใส่ร้ายนักการเมืองว่าไม่มีความเหมาะสมใดๆแม้แต่น้อยไม่ว่าจะมีฐานะเช่นใดก็ไม่ถูกใจสร้างความสับสนให้แก่สังคมเช่นโจมตีนักการเมืองเป็นพวกที่ไม่มีอาชีพเข้ามาเล่นการเมืองเพื่อหาผลประโยชน์จากประเทศชาติแต่ครั้นเมื่อนักธุรกิจซึ่งเป็นผู้มีอาชีพมาเป็นนักการเมืองเข้าบ้างก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นนักธุรกิจที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจะเข้ามาโกงชาติบ้านเมืองอีกเป็นต้นจนนักการเมืองไทยตลอดระยะเวลา70กว่าปีนับแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นต้นมาหาคนดีไม่ได้คนดีและคนรักชาติมีแต่ข้าราชการจารีตนิยมโดยเฉพาะที่เป็นทหารตำรวจเท่านั้นหรือดังนั้นนักการเมืองไทยจึงกลายเป็นคนที่แปลกประหลาดกว่านักการเมืองชาติอื่นๆทั้งโลกที่เขาปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยกันได้อย่างตลอดรอดฝั่งระบอบประชาธิปไตยจำเป็นจะต้องขับเคลื่อนด้วยพรรคการเมืองและนักการเมืองแต่เมื่อนักการเมืองถูกสร้างให้เป็นผู้ร้ายพรรคการเมืองจึงไม่ต่างอะไรจากซ่องโจรแล้วประเทศไทยจะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไรระบอบประชาธิปไตยไทยจึงไม่อาจจะเดินต่อไปได้โดยผลแห่งการนี้จึงเปิดช่องทางอำนาจให้แก่กลุ่มอมาตยาธิปไตยที่เป็นฐานอำนาจสำคัญทางอำนาจนอกระบบที่เรียกว่าสถาบันผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญที่อยู่เหนือการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยอาศัยร่มเงาของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่พวกเขาอ้างอิงบังหัวอยู่ทำการเหยียบหัวประชาชนเข้ามาเพื่อมีอำนาจจนทำลายจิตวิญญาณการปฏิวัติปี2475เลยหรือนักวิชาการนักหนังสือพิมพ์อาจารย์มหาวิทยาลัยสำนึกกันบ้างไหมตอนที่3ศาลอมาตยาธิปไตยครอบงำประชาธิปไตยอมาตยาธิปไตยคือระบอบอำนาจที่ข้าราชการเป็นใหญ่ประชาธิปไตยคือระบอบอำนาจที่ประชาชนเป็นใหญ่การที่ศาลร่วมกันตัดสินล้มการเลือกตั้งจำคุกกกต.และเป็นเหตุให้กับคณะทหารยึดอำนาจตั้งศาลเตี้ยตัดสินคดียุบพรรคการเมืองเป็นรูปธรรมชัดเจนว่าอำนาจของข้าราชการประจำครอบงำอำนาจประชาชนแล้วอำนาจตุลาการเป็นตัวแทนของอมาตยาธิปไตยโดยแท้ระบอบประชาธิปไตยที่มีรัฐสภาเป็นศูนย์กลางอำนาจที่มีประเทศอังกฤษเป็นต้นแบบนั้นได้แบ่งอำนาจสูงสุดของประชาชนออกเป็น3อำนาจคืออำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการมีหลักการสำคัญคือทั้ง3อำนาจมีความเป็นอิสระต่อกันเกี่ยวข้องกันและถ่วงดุลกันโดยยึดโยงอยู่กับอำนาจประชาชนในรูปแบบที่ประชาชนสามารถตรวจสอบและควบคุมได้แต่สำหรับประชาธิปไตยแบบไทยๆจะบิดเบี้ยวต่างจากนานาอารยประเทศคือเฉพาะอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติหมายถึงสภาและฝ่ายบริหารหมายถึงรัฐบาลจะยึดโยงกับประชาชนด้วยการเลือกตั้งประชาชนมีอำนาจตรวจสอบได้โดยการวิพากษ์วิจารณ์โดยตรงด้วยตัวเองหรือผ่านสื่อมวลชนและมีอำนาจควบคุมได้โดย4ปีเลือกตั้งใหม่ครั้งหนึ่งแต่เฉพาะฝ่ายตุลาการหมายถึงศาลจะเป็นข้าราชการประจำแท้ๆโดยไม่มีการยึดโยงใดๆกับอำนาจของประชาชนเลยรวมทั้งประชาชนไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบหรือควบคุมใดๆทั้งสิ้นกล่าวคือการวิพากษ์วิจารณ์ศาลทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านสื่อมวลชนทำไม่ได้โดยสิ้นเชิงเพราะมีกฎหมายการละเมิดอำนาจศาลปิดปากไว้และทั้งตัวศาลและประธานศาลสูงสุดก็ไม่มีวาระการดำรงอำนาจเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบแบบสภาและรัฐบาลที่4ปีต้องตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งแม้แต่ศาลบางคนจะมีพฤติกรรมรับสินบนในการตัดสินคดีก็ไม่อาจจะวิพากษ์วิจารณ์ได้เช่นกันดังนั้นอำนาจของศาลจึงเป็นอำนาจของอมาตยาธิปไตยโดย
ในโครงสร้างของระบอบประชาธิปไตยโดยแท้ที่มีอำนาจล้นฟ้าโดยประชาชนแต่ต้องไม่ได้เลยอำนาจตุลาการมากมายแต่ไม่ยึดโยงกับประชาชนเลยเอาอำนาจมาจากไหนกันครับตามธรรมเนียมปฏิบัติของระบอบประชาธิปไตยของไทยที่ผ่านมาทั้ง3อำนาจได้อยู่ร่วมกันโดยไม่ก้าวก่ายกันซึ่งถือปฏิบัติกันโดยเคร่งครัดแต่ในสภาวะการของการเมืองในปัจจุบันที่สถาบันผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญภายใต้การนำของพลเอกเปรมมีความเข้มแข็งมากทำให้สถาบันศาลแสดงบทบาทอำนาจของอมตยาธิปไตยภายใต้การรู้เห็นเป็นใจของพลเอกเปรมอย่างเต็มที่ในการเป็นส่วนหนึ่งของแผนล้มอำนาจฝ่ายบริหารเริ่มตั้งแต่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ยุติการเลือกตั้งซ่อมในเขตจังหวัดสงขลาทั้งที่ก่อนหน้านั้นวินิจฉัยตัวเองว่าไม่มีอำนาจติดตามด้วยศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งพิพากษาให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่2เมษายน2549เป็นโมฆะและศาลยุติธรรมรับลูกต่อเนื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นตามที่ประกาศในพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งส.ส.ในวันที่15ตุลาคม2549โดยการที่เลขานุการประธานศาลฎีกาคือนายจรัญภักดีธนากุลประธานศาลฎีกาคือนายชาญชัยลิขิตกิจถะออกมาข่มขู่ให้กกต.ลาออกไม่เช่นนั้นจะถูกจำคุกในคดีที่ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ตั้งเรื่องยื่นฟ้องใส่พานให้ศาลวินิจฉัยและสุดท้ายกกต.ก็ถูกพิพากษาลงโทษให้จำคุกจริงตามคำขู่และไม่อนุญาตให้ประกันตัวเป็นผลให้กกต.ต้องพ้นจากหน้าที่จนเกิดความปั่นป่วนในเหตุการณ์ทางการเมืองในขณะนั้นและนำไปสู่การยึดอำนาจเมื่อ19กันยายน2549ตุลาการพิวัตรการเคลื่อนไหวที่แปลกประหลาดของศาลและผิดธรรมเนียมปฏิบัติของการดำรงอยู่ร่วมกันของอำนาจอธิปไตยทั้ง3นี้นายธีรยุทธ์บุญมีนักวิชาการผู้เข้าใจผิดในตัวเองว่าเป็นนักประชาธิปไตยได้ออกมาอธิบายรับรองความถูกต้องในการกระทำของศาลด้วยถ้อยคำที่อัปยศว่าตุลาการพิวัตรซึ่งแปลว่าความหมายโดยตรงว่ากลุ่มตุลาการกระทำการปฏิวัติโดยลืมพิจารณาไปว่าเนื้อแท้ของกลุ่มตุลาการพวกนี้คือใครและเป้าหมายสุดท้ายของพวกเขาคืออะไรพวกเขาจะปฏิวัติเพื่อขุนนางหรือจะปฏิวัติเพื่อประชาชนเมื่อผ่านเหตุการณ์รัฐประหาร19กันยายนแล้วทุกอย่างก็ชัดเจนว่าตุลาการพิวัตรนั้นก็คือขั้นตอนสำคัญของอมาตยาธิปไตยพิวัตรและนำสู่ทหารพิวัตรที่นายธีรยุทธ์เคยวิ่งหนีจนป่าราบนั่นเองและนำไปสู่การสร้างระบบอำนาจที่เข้มแข็งให้แก่อำนาจนอกระบบของสถาบันผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญอันเป็นการทำลายระบบประชาธิปไตยที่แท้จริงนั่นเองเมื่อเกิดเผด็จการทหารตัวจริงขึ้นแล้วจากผลของอำนาจตุลาการที่ออกมาป่วนสถานการณ์นักวิชาการอย่างนายธีรยุทธ์บุญมีและนักวิชาการผู้อ้างตนเป็นนักประชาธิปไตยทั้งหลายหายไปไหนกันหมดร่วมมือทหารทำลายระบบพรรคการเมืองหลังการยึดอำนาจของคณะทหารอำนาจตุลาการยังได้ร่วมมือกับทหารตามล้างสถาบันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอีกด้วยการร่วมมือกับคณะทหารในการจัดตั้งศาลที่มีที่มาจากการรัฐประหารพิจารณาคดียุบพรรคการเมืองซึ่งถือเป็นฐานรากของระบอบประชาธิปไตยซึ่งในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเขาจะไม่ทำกันตัวอย่างเช่นในฝรั่งเศสซึ่งเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เป็นแม่แบบประชาธิปไตยการจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นสิ่งที่ง่ายมากไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนด้วยซ้ำไปเพราะถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่จะรวมตัวกันเพื่อเข้าสู่อำนาจการบริหารประเทศส่วนพรรคการเมืองก็จะทำผิดหรือถูกอยู่ที่ประชาชนเป็นผู้ตัดสินในการเลือกตั้งแต่ในกรณีนี้พรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปัตย์แม้จะมีประชาชนสนับสนุนลงคะแนนเสียงให้ทั้งสองพรรคในการเลือกตั้งเมื่อปี2548รวมกันถึงกว่า30ล้านคนอำนาจตุลาการก็ไม่สนใจว่าการพิจารณาคดียุบพรรคจะกระทบกระเทือนต่อจิตใจประชาชนผู้ลงคะแนนและสมาชิกพรรคที่มีอยู่รวมกันร่วม20ล้านคนแต่อย่างใด
การที่ศาลร่วมมือกับทหารเตรียมการยุบพรรคการเมืองพร้อมทั้งตัดสิทธิกรรมการพรรคไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองจึงเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าอำนาจตุลาการได้กระทำการคุมกำเนิดประชาธิปไตยแล้วถ้ากล่าวให้ชัดๆคืออำนาจของข้าราชการได้ครอบงำอำนาจของประชาชนโดยสมบูรณ์แล้วทหารปูนบำเหน็จศาลหลักฐานอีกประการหนึ่งที่ยืนยันถึงความอัปยศที่ผู้พิพากษาส่วนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์เชิงอำนาจการเมืองนั่นก็คือหลังจากการยึดอำนาจของทหารแล้วนายชาญชัยลิขิตกิจกะในฐานะประธานศาลฎีกาที่แสดงบทบาทอย่างออกหน้าออกตาในการรับใช้แกนนำสถาบันผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญก็ยอมรับตำแหน่งเข้าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในคณะรัฐบาลเผด็จการของพลเอกสุรยุทธ์ส่วนเลขานุการนายจรัญก็กระโดดข้ามจากผู้พิพากษาได้รับตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมคู่กันกับเจ้านายมารับตำแหน่งเสมือนหนึ่งบำเหน็จรางวัลนายจรัญภักดีธนาคุณก็ทำหน้าที่เป็นนายหน้าให้แก่ทหารเต็มที่ในฐานะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ยังทำหน้าที่ตามล้างตามเช็ดระบบพรรคการเมืองให้แตกสลายไม่ให้ผนึกกำลังกันติดโดยการรับคำสั่งจากนายกสุรยุทธ์และประธานคมช.พลเอกสนธิทั้งลดจำนวนส.ส.ในสภาและตัดทิ้งส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อโดยอ้างว่าเป็นระบบประธานาธิบดีจากหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งไทยรัฐวันที่27มกราคมปี50ทำให้ส.ส.ลดจาก500เหลือ300คนซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในพรรคการเมืองทุกพรรคโดยเฉพาะพรรคใหญ่เพื่อแย่งกันลงพื้นที่รอยด่างของสถาบันศาลจุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนบทบาทของตุลาการพิวัตรก่อนการรัฐประหาร19กันยายนได้สร้างรอยเปื้อนให้แก่ระบบศาลเป็นการเปิดโปงตัวเองให้ประชาชนได้เห็นธาตุแท้ว่าระบบศาลที่อยู่ในระบบขุนนางที่อยู่เหนือประชาชนนั้นไม่อาจจะสร้างความยุติธรรมขึ้นได้จริงจริยธรรมที่สร้างขึ้นเป็นคัมภีร์ของศาลก็เป็นเพียงการหลอกลวงสังคมเท่านั้นอันจะเป็นผลให้พลังประชาชนจะร่วมกับอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติในอนาคตทำการตรวจสอบระบบอำนาจตุลาการโดยการจัดสร้างระบบควบคุมศาลเชื่อมโยงกับอำนาจของประชาชนให้ประสาทความยุติธรรมที่แท้จริงให้ได้อีกรูปธรรมหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความอยุติธรรมที่ศาลได้แสดงให้สังคมได้เห็นอย่างชัดแจ้งก็คือกรณีการเพิกเฉยของศาลปกครองต่อการวินิจฉัยคดีที่มีผู้ฟ้องร้องการลงคะแนนของสมาชิกสมัชชาแห่งชาติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่กาบัตรลงคะแนนตามโต๊ะอาหารไม่ยอมลงคะแนนในคูหาเลือกตั้งเมื่อวันที่18ธันวาคม2549ซึ่งเป็นการกระทำที่ปรากฏชัดถึงความผิดโจ่งแจ้งยิ่งกว่าการลงคะแนนเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่2เมษายน2549ที่กกต.จัดให้ลงคะแนนในคูหาการเลือกตั้งโดยหันหลังออกนอกหน่วยซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ศาลใช้อ้างในคำพิพากษาให้การเลือกตั้งส.ส.เป็นโมฆะส่วนกรณีที่สมัชชาแห่งชาติถือโผรายชื่อคะแนนเลือกตั้งสมาชิกร่างรัฐธรรมนูญที่เราเรียกกันว่าส.ส.ร.ตามโต๊ะอาหารเป็นเรื่องที่เด่นชัดและสำคัญเนื่องจากส.ส.ร.จะเป็นผู้ไปร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทซึ่งปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่าเป็นการเล่นละครตบตาประชาชนของรัฐบาลเผด็จการและคมช.โดยมีประชาชนนำเรื่องขึ้นฟ้องต่อศาลปกครองกลางแต่ศาลปกครองกลับเพิกเฉยไม่วินิจฉัยและผลแห่งการเพิกเฉยนั้นก็เท่ากับเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.ตามโผที่ล็อกไว้ซึ่งเป็นการเลือกตั้งโดยมิชอบเมื่อต้นทางของการได้คนร่างมาเป็นเผด็จการเสียแล้วปลายทางคือรัฐธรรมนูญที่คลอดออกมาจะเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไรผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญความจริงวิกฤตการเมืองบทบาทของศาลในฐานะเป็น1ใน3ของอำนาจอธิปไตยได้แสดงบทบาทชัดเจนในฐานะเป็นกำลังสำคัญของระบบอำนาจยาธิปไตยที่กระทำต่ออำนาจฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติโดยร่วมกับอำนาจเผด็จการของทหารอันเป็นการทำลายอำนาจของประชาชนในระบบประชาธิปไตยซึ่งถือเป็นรอยด่างของอำนาจตุลาการที่จะนำไปสู่การปะทะกันระหว่างอำนาจทั้ง3ในอนาคตอย่างไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ตอนที่4
ธรรมาภิบาลด้านเดียวการเรียกร้องรัฐบาลที่ดีด้วยการสร้างระบบธรรมาภิบาลรวมถึงการสร้างองค์กรตรวจสอบรัฐบาลการมีกฎหมายบังคับให้นักการเมืองทุกคนที่มีตำแหน่งต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีแต่ผู้มีอำนาจจริงอีกกลุ่มหนึ่งในสังคมไม่เคยถูกตรวจสอบเลยเน้นตรวจสอบเฉพาะฝ่ายการเมืองการที่มีกระแสเรียกร้องของนักวิชาการนักหนังสือพิมพ์ที่กล่าวหานักการเมืองกระทำทุจริตและเรียกร้องให้มีระบบองค์กรตรวจสอบมีการควบคุมทรัพย์สินของนักการเมืองโดยการจัดทำบัญชีแสดงทรัพย์สินด้วยเหตุเพราะฝ่ายการเมืองเป็นผู้มีอำนาจทั้งภาครัฐและสมาชิกสภาเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่ผู้เขียนสนับสนุนแต่หากจะใช้มาตรการที่ต้องตรวจสอบและควบคุมทรัพย์สินเพราะนักการเมืองเป็นผู้ที่มีอำนาจนั้นควรต้องขยายวงแนวคิดออกไปให้กว้างกว่านี้ว่าผู้มีอำนาจในสังคมไทยที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายรัฐและให้คุณให้โทษในวงราชการและธุรกิจเอกชนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะก่อให้เกิดการทุจริตมีเฉพาะกลุ่มนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นจริงหรือแท้จริงผู้มีอำนาจในสังคมอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มใหญ่โดยมีอำนาจทางกฎหมายโดยตรงคือกลุ่มข้าราชการระดับสูงจริตร่วมกับนักการเมืองได้แก่ปลัดกระทรวงอธิบดีผู้บัญชาการทหารทุกเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมทั้งระดับผู้ปฏิบัติงานเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ตรวจการตำรวจผู้กำกับโรงพักอัยการศาลที่ล้วนแล้วแต่หาอยู่หากินกันเป็นเครือข่ายทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเงินค่าในหน้าจากการประมูลงานของราชการค่าในหน้าในการจัดซื้อสินค้าเงินจากบ่อนการพนันซ่องโสเพณีหวยใต้ดินรวมตลอดทั้งการกินสินบาทคาดสินบนของผู้พิพากษาบางคนในการตัดสินอรรถคดีและการสั่งไม่ฟ้องของหน่วยงานอัยการซึ่งมีดาดดื่นกันทั่วไปเป็นที่รู้กันของประชาชนทั้งบ้านทั้งเมืองอีกทั้งโครงของหน่วยทหารงบลับที่ห้ามตรวจสอบด้วยมีข้อกฎหมายคุ้มครองเพื่อความมั่นคงแห่งชาติและอำนาจลึกลับคอยข่มขู่ผู้ตรวจสอบซึ่งผู้เขียนก็เคยพบด้วยตัวเองเป็นผลให้นายทหารผู้คุมกำลังร่ำรวยกันทุกคนเดือนดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะเห็นข้าราชการที่อวดอ้างว่ารับราชการมาตลอดชีวิตด้วยคุณธรรมแต่มีที่ดินบ้านใหญ่โตมีรถยนต์เครื่องประดับราคาแพงๆมีทรัพย์สินเงินสดจำนวนมากมายความร่ำรวยของพลเอกสรยุทธ์ตัวอย่างธรรมาภิบาลด้านเดียวนายกรัฐมนตรีพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์อ้างตัวเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์สุจริตมาตลอดชีวิตแต่กลับมีสินทรัพย์และเงินสดทั้งหมดของตัวเองและของภรรยาที่แจ้งต่อปปช.รวมถึง94ล้านบาทเฉพาะสินทรัพย์ของภรรยาซึ่งเป็นข้าราชการทหารแค่ยศระดับพันเอกกลับมีสินทรัพย์มากถึง65,566,363 บาท 11 สตางค์เฉพาะเครื่องประดับของพันเอกหญิงคุณหญิงจิตรวดีจุลานนท์ซึ่งเป็นภรรยาของนายกรัฐมนตรีนั้นมีเครื่องประดับที่เป็นเพชรอัญมณีและมีนาฬิกายี่ห้อดังๆเป็นมูลค่าถึง 14,157,000 บาทและยังมีบ้านพักตากอากาศสวยหรูบนยอดเขาใหญ่เที่ยงอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นการใช้อิทธิพลเมื่อครั้งเป็นแม่ทัพภาคเข้าครอบครองโดยใช้งบประมาณทหารทำถนนลาดยางจากตีนเขาถึงยอดเขารอบบ้านซึ่งเป็นความผิดอย่างชัดเจนในอดีตไม่เคยถูกตรวจสอบเลยจนกระทั่งก้าวเข้าสู่วงจรการเมืองในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งหากไม่ก้าวเข้ามาเป็นนักการเมืองสินทรัพย์ที่ได้มาเมื่อครั้งเป็นทหารก็จะไม่มีผู้ใดล่วงรู้เลยที่กล่าวถึงรูปธรรมกรณีพลเอกสรยุทธ์ก็เพื่อแสดงให้เห็นตัวอย่างที่เป็นจริงว่ายังมีผู้นำเหล่าทัพอีกมากมายที่มีอำนาจในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเต็มบ้านเต็มเมืองภายใต้คำอวดอ้างว่ารักชาติโดยไม่มีระบบตรวจสอบควบคุมเลยซึ่งจากโครงสร้างระบบราชการที่มีอำนาจเผด็จการทางกฎหมายและวัฒนธรรมของกลุ่มอำนาจอธิปไตยครอบงำอยู่เช่นนี้ย่อมเป็นการเพาะเชื้อร้ายของระบบคอร์รัปชันให้ขยายใหญ่โตและเข้มแข็งและยิ่งมีการรัฐประหารเพื่อสร้างเกาะคุ้มกันระบบราชการให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วยแล้วการแก้ปัญหายิ่งมืดมนผู้รักความเป็นธรรมทั้งหลายโปรดพิจารณาเถิดว่าก็ขนาดพลเอกสรยุทธ์ที่ได้รับการแซ่ซ้องสรรเสริญจากสังคมว่าเป็นนายทหารที่ซื่อสัตย์สุจริตยังมีสมบัติมากมายเช่นนี้
แล้วนายพลทั้งหลายที่ไม่มีใครสรรเสริญยกย่องจะมีสินทรัพย์กันแค่ไหนซึ่งประชาชนไม่อาจจะทราบได้เพราะไม่มีระบบธรรมาภิบาลตรวจสอบพวกเขาคมช.ก็ไม่ต้องแสดงทรัพย์สินคมช.หรือชื่อเต็มว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจสูงสุดตามกฎหมายธรรมนูญการปกครองในขณะนี้โดยได้อำนาจมาจากการปล้นอำนาจประชาชนเมื่อ19กันยายน2549โดยมีพลเอกสนธิบุญยรัตน์กรินทร์เป็นหัวหน้าได้กล่าวประกาศต่อประชาชนว่าตนมีความรักชาติสูงสุดที่ทำการยึดอำนาจก็ด้วยความเสียสละพร้อมทั้งด่าว่านักการเมืองทุจริตไม่มีคุณธรรมจริยธรรมแต่ปรากฏว่าตัวของท่านเองและคณะคมช.ก็ไม่ยอมแสดงทรัพย์สินต่อสาธารณชนองคมนตรีไม่ต้องแสดงทรัพย์สินบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่มีสถานะทางกฎหมายและทางสังคมที่อ้างอิงได้และดำรงตำแหน่งอยู่ในสถาบันอำนาจในระดับสูงเช่นประธานองคมนตรีและองคมนตรีทั้งหลายก็ไม่มีกฎหมายบังคับให้แสดงทรัพย์สินและไม่มีกฎหมายบังคับให้มีองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจที่มีลักษณะแอบแฝงทั้งที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ทุกฉบับที่ร่างกันแล้วก็ฉีกกันแล้วก็ร่างกันใหม่อย่ากำหนดการควบคุมอำนาจไว้ชัดเจนว่าองคมนตรีห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่ในทางปฏิบัติองคมนตรีหลายท่านก็แสดงถึงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงรวมตลอดทั้งบางท่านมีพฤติกรรมอย่างชัดเจนในการขับเคลื่อนพลังทางการเมืองเพื่อโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกรณีพลเอกเปรมประธานองคมนตรีแสดงตัวโจมตีและล้มรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายหลังจากนั้นก็สนับสนุนให้พลเอกสรยุทธ์องคมนตรีดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ไม่มีใครพูดถึงระบบธรรมาภิบาลการควบคุมการใช้อำนาจและการควบคุมทรัพย์สินกับบุคคลเหล่านี้เลยดังนั้นจะเห็นได้ชัดว่าการใช้อำนาจทางการเมืองโดยทั้งทางตรงและแฝงเร้นในส่วนขององคมนตรีกลุ่มข้าราชการประจำโดยเฉพาะคมช.กลุ่มข้าราชการทหารตำรวจซึ่งโดยโครงสร้างมีความเกี่ยวข้องกับอำนาจโดยตรงและโดยอ้อมก็ควรจะใช้บรรทัดฐานเดียวกันแต่ทุกวันนี้นักวิชาการในมหาวิทยาลัยและสื่อมวลชนถ้าไม่โง่จนเกินไปหรือแกล้งโง่ก็ควรจะรู้ดีว่าควรจะใช้หลักธรรมาภิบาลในบรรทัดฐานแบบเดียวกันแต่พวกเขากลับนิ่งเงียบไม่ยอมเอ่ยถึงพวกข้าราชการประจำที่มีฐานะเช่นเดียวกับพวกเขาและไม่กล้าเอ่ยถึงผู้ที่อยู่ในสถาบันผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญนี่ไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าการตรวจสอบสิ่งเดียวกันแต่ใช้สองมาตรฐานที่เราเรียกกันติดปากว่า double standard หรือสองมาตรฐานซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยมีพระราชดำรัสไว้หรอกหรือการที่กรณีนักวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัยสื่อมวลชนทั้งหลายใช้หลักธรรมาภิบาลตรวจสอบเฉพาะนักการเมืองฝ่ายเดียวโดยกล่าวให้ร้ายโจมตีแม้จะเป็นเรื่องที่ชอบแต่ย่อมจะส่งผลให้ประชาชนที่รับข่าวสารหมดความหวังกับการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่เป็นระบบสามารถตรวจสอบและทวงดุลได้เป็นผลให้ประชาชนเกิดหลงทางโดยเห็นดีเห็นชอบกับระบบเผด็จการทางวัฒนธรรมจารีตนิยมที่สถาบันผู้ที่มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญที่ยืนคอยจ้องรับผลประโยชน์จากผลแห่งการกระทำของนักวิชาการและสื่อมวลชนที่ขาดสติและขาดความเข้าใจต่อการขัดแย้งในเชิงโครงสร้างระหว่างกลุ่มอมาตยาธิปไตยกับฝ่ายประชาชนที่เป็นพื้นฐานหลักของความขัดแย้งเชิงโครงสร้างมายาวนานนับแต่เปลี่ยนการปกครองอันเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนต้องล้มลุกคลุกคลานมาตลอดจากอดีตถึงปัจจุบันสังคมไทยถึงเวลาแล้วที่ต้องนำความจริงมาพูดกันและใช้หลักธรรมาภิบาลโดยขยายวงกับทุกกลุ่มที่มีตำแหน่งสามารถระบุได้ในการใช้อำนาจทางกฎหมายและนอกกฎหมายจึงจะเป็นหลักธรรมาภิบาลที่ถูกต้องและจะสร้างประโยชน์ต่อพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยอย่างสร้างสรรค์ได้ตอนที่5การพังทลายของระบอบทักษิณการพังทลายของรัฐบาลทักษิณก็ไม่ต่างจากรัฐบาลก่อนๆที่ต้องมีอันเป็นไปในลักษณะคล้ายๆกันหากแต่รัฐบาลทักษิณมีความเข้มแข็งด้วยเพราะเป็นผลแห่งพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และได้ยังรากลึกสู่ประชาชนด้วยนโยบายที่โดนใจประชาชนการปะทะกันระหว่างสถาบันผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญกับ
รัฐบาลทักษิณจึงเกิดความปั่นป่วนทางสังคมอย่างรุนแรงนับแต่วันแรกของการยึดอำนาจและกลายเป็นบาดแผลทางอารมณ์ของสังคมที่จะส่งผลยาวนานและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบสังคมครั้งสำคัญปมปัญหาหลักจับตาที่พลเอกเปรมการล้มของรัฐบาลทักษิณก็ไม่ต่างอะไรกับรัฐบาลชุดต่างๆในประวัติศาสตร์ของไทยที่สถาบันผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญเริ่มหวาดวิตกว่าเป็นรัฐบาลพลเรือนในระบบรัฐสภาที่มีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งและมีศักยภาพจะสามารถครอบงำระบบราชการแบบเบ็ดเสร็จอันเป็นการทำลายอำนาจของระบบอมาตยาธิปไตยซึ่งเป็นน้ำเชื้อหล่อเลี้ยงชีวิตสถาบันผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญอันจะเบียดบังบารมีพลเอกเปรมในฐานะแกนนำประกอบเป็นช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรและทรงชราภาพดังนั้นผู้นำสถาบันผู้มีอำนาจและผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญปัจจุบันจึงเกิดความวิตกกังวลถึงสถานภาพทางอำนาจของตนมากยิ่งขึ้นจึงจำเป็นต้องคิดการใหญ่เพื่อรักษาสถานภาพของตนด้วยความคิดอาจเอื้อมที่จะเข้าไปเป็นตัวแปรสำคัญในการบริหารจัดการประเทศไทยโดยการมีวาระซ่อนเร้นอยู่ในใจโดยพลเอกเปรมบอกกับตัวเองว่าจะทำการใหญ่ของแผ่นดินให้ได้โดยส่งสัญญาณบอกสังคมโดยผ่านการพูดกับสถาบันทางทหารและสถาบันราชการอื่นๆหลายครั้งด้วยคำที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ว่าผมจะต้องทดแทนบุญคุณแผ่นดินคำพูดที่ออกมาจากปากของพลเอกเปรมคำนี้เป็นคำพูดที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ย่อมมีนัยยะสำคัญแตกต่างจากบุคคลทั่วไปที่กล่าววลีเดียวกันนี้กล่าวคือถ้าพลทหารพูดว่าผมต้องทดแทนบุญคุณแผ่นดินขอบเขตอำนาจหน้าที่ของพลทหารก็มีเพียงออกรบกับอริราชศัตรูเพื่อปกป้องแผ่นดินเท่านั้นฐานะการเมืองกล่าวคำนี้ก็มีความหมายเพียงจะปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่การที่พลเอกเปรมเป็นถึงประธานองคมนตรีที่ใครๆก็รู้ว่ามีความใกล้ชิดกับองค์พระประมุขในฐานะที่มีหน้าที่เป็นประธานที่ปรึกษาเข้าออกในรั้วในวังผู้คนในรั้วในวังก็เกรงอกเกรงใจประกอบกับพลเอกเปรมเป็นประธานองคมนตรีที่แตกต่างจากท่านอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์และประธานองคมนตรีท่านอื่นๆที่ประธานองคมนตรีในอดีตเขาไม่ยุ่งกับการเมืองเลยแต่พลเอกเปรมประธานองคมนตรีกลับแสดงออกถึงบทบาททางการเมืองอย่างเด่นชัดในการสนับสนุนกลุ่มต่อต้านรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณชินวัตรจนถึงการรัฐประหาร19กันยายนอีกทั้งคำกล่าวผมจะทดแทนบุญคุณแผ่นดินเป็นคำกล่าวในช่วงเวลาที่คนไทยทุกคนรู้ดีแต่ยังไม่อาจจะทำใจได้ว่าประเทศไทยใกล้จะผัดเปลี่ยนแผ่นดินแล้วก็ยิ่งเห็นชัดว่าความหมายของคำพูดเชิงสัญลักษณ์คำนี้จึงไม่อาจจะเป็นความหมายอื่นได้นอกจากหมายถึงพลเอกเปรมที่จะทำการใหญ่ที่สุดในแผ่นดินในช่วงประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของประเทศอย่างแน่นอนซึ่งกลายเป็นอมปัญหาหลักที่ทำให้สถานการณ์การเมืองไทยเกิดความร้อนแรงเหมือนหนึ่งเป็นภูเขาไฟที่ซุกอยู่ในใต้ทะเลรอวันระเบิดพลเอกเปรมผู้กุมอำนาจรัฐตัวจริงหากจะลำดับเหตุการณ์ภูมิหลังทางอำนาจแล้วจะพบความจริงว่าพลเอกเปรมเป็นผู้กุมอำนาจรัฐตัวจริงต่อเนื่องมานานกว่า25ปีแล้วนับตั้งแต่ก่อนเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อปีพ.ศ. 2523ในฐานะผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ไม่ได้ขาดสายไปเลยด้วยเพราะพลเอกเปรมได้วางกำลังทางทหารผ่านตัวแทนด้วยความสมยอมของนายกรัฐมนตรีในแต่ละรัฐบาลต่อเนื่องมาในหลายรัฐบาลจนถึงปัจจุบันดังจะเห็นได้ว่าในสมัยรัฐบาลของนายชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีนายชวนก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมที่เป็นร่างทรงของพลเอกเปรมหลักฐานยืนยันชัดเจนก็คือการใช้อำนาจหน้าที่ของคุณชวนตั้งแต่แต่งตั้งพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ที่มีฐานะเป็นบุตรบุญธรรมของพลเอกเปรมข้ามห้วยข้ามหัวคนอื่นให้มาเป็นผู้บัญชาการทหารบกในอดีตเพื่อเข้ามาควบคุมฐานกำลังในสายทหารของพลเอกเปรมและปัจจุบันนายชวนก็ยังมีความแนบแน่น